ชคดีอ้าสาธุให้สำเร็จสำเร็จนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอนอบน้อมหลวงปู่สังวาลก็ดีหลวงปู่เกื้อนก็ดีหลวงพ่อสนองก็ดีพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกทั้งหลายขอเจริญสุขญาติโยมวันนี้ญาติโยมก็มาเนสัญชิกกันตามเดิมถือว่าญาติโยมก็มีจิตใจ เข้มแข็งอดทนที่ได้มาเนสัญชิกเนาะได้มาบางคนนี่อยากจะบวชแต่ก็ยังบวชไม่ได้บางคนก็ลูกยังเล็กเห็นไหมอยากบวชนั่นแหละคนที่พร้อมด้วยบุญด้วยศรัทธาด้วยสัจจะบารมีเนี่ยถือว่าบุญพร้อมเนาะบุญพร้อมที่เราได้มาณที่นี้นะได้มาทำความเพียรของเรามากน้อยคนสุดท้ายก็ย่นย่อแล้วก็มารวมกันนั่นนะกุศลตอนนั้นนะตอนจะแตกดับวันตัดสินนะตัดสินความดีตัดสินใจนั่นนะตัดสินใจที่เราจะออกได้นั่นนะสวรรค์นิพพานอยู่ที่เราตัดสินสุดท้ายนั่นเองดวงรู้ดวงละนั่นเองดวงว่างในสามดวงนี้แหละวันตัดสินของเราบางคนเห็นไหมก็ไม่นึกว่าจะเป็นเนื้องอกสมองเส้นเลือดตีบอะไรเงี้ยต้องผ่าสมองหรือเปล่านี่ก็เห็นไหมแหมมันเยอะเหลือเกินถ้าพูดนั่นน่ะพอพูดเรื่องที่ทางลบอาตมาก็ไม่อยากพูดอะนั่นน่ะคนเราก็มีกรรมเป็นของตนอะไรต่ออะไรนั่นนะว่าคนเราเนี่ยถึงว่ายามดีนั่นนะยามดีดวงดีอายุดีนั่นนะจังหวะทีท่าพออายุมากนะ70แล้วนี่นะบางคนเป็นได้นั่นนะจังหวะก็ยังมีลูกนะมีลูกมีหลานเห็นไหมเมื่อยามล่ำซ้ำเนี่ยนั่นน่ะทางโลกก็ต้องเก็บไว้บ้างนั่นน่ะเมื่อยามเกษียณอายุแล้วเนี่ยเห็นไหมทีนี้ก็ไม่ได้
ตอนหนุ่มๆก็ลื่นเลิงอะเนาะพออายุมากเขาก็โอ้ไม่รู้จะทำยังไงเห็นนะดีว่าหลวงพ่ออุดเป็นท่านอาจารย์ก็เป็นพระเนาะคนนู้นคนนี้ก็ยังช่วยกันคารวาสนี่มันยากจริงๆถึงบอกว่านั่นนะ เห็นไหมแม้กระทั่งเตียงก็ยังไม่มีจะกลับมาอยู่บ้านก็ต้องมาพักผ่อนอีกไม่รู้ว่าผ่าหรือเปล่านั่นแหละเห็นไหมถ้าผ่าแล้วโอ้เรื่องมากเลยบางคนเห็นไหมนึกว่าจะหายมันไม่หายผ่าแล้วมือตกเลยขา ขาแขนตกหมดนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละโยมจึงว่าจังหวะเวลาโอกาสดีโชคดีเหมือนบุญส่งเสริมบุญไม่ส่งเสริมนี่ก็ ถ้าไม่ทำเอาไว้นี่ก็โอ้โหเห็นไหมว่าถ้าตายไปเลยมันดีเนาะไอ้ทรมานเนี่ยทรมานลูกทรมานหลานนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเงินดีไม่เป็นไรยังได้ช่วยกันช่วยเหลือกันได้เยอะ เงินไม่ดีเนี่ยเห็นไหมอยู่ทุกวันนี้มันอยู่กันได้เงินอยู่กันได้นั่นแหละที่มีความสุขกว่าที่ว่าความสุขมันสุขประทังนั่นแหละที่เรียกว่ามันมีเงินก็ประทังกันไปไหว ไม่มีเงินมันประทังนั่นแหละเห็นไหมไม่รู้จะ ลองไปหาใครใช่ไหมนั่นน่ะถึงว่ามีเงินเห็นไหมมีเงินก็ไม่สุขเก่งว่าคนดิ้นรนกันไปนั่นน่ะเข้าป่าเข้าดงอะไรต่ออะไรให้นั่นน่ะเราบอกว่าเราก็พูดเล่นๆนั่นน่ะเนาะถ้าเรามีเงินอย่างนี้เราก็ทำมูลนิธิไปเลยเอา ช่วยสัตว์ไปเลยผันล้านนั่นน่ะพวกป่าไม้มันจะได้มีเงินเดือนดีนั่นน่ะนั่นเห็นไหมเป็นมูลนิธิไปเลยเพราะเรามีเงินใช่ไหมเรามีประทังใช่ไหมนี่เราก็พูดไปให้มันขำๆมาเนาะนั่นน่ะคนเรานี่แหละจึงบอกว่า สัมมาทิฏฐิมันดีเนาะไอ้วิชาทิฏฐินี่นะเห็นไหมมันก็มีสองคนเท่านั้นแหละในโลกเนี่ยสัมมาทิฏฐิกับวิชาทิฏฐิเท่านั้นเอง ใช่ไหมที่อยู่กับโลกไอ้สัมมาทิฏฐิก็ประคับประคองไปให้ถึงนิพพานนั่นเห็นไหมประคับประคองกันไป นั่นน่ะใครถึงก็มีความสุขเลยใช่ไหมนั่นน่ะใครทำได้นั่นน่ะทำไปใจดีขึ้น ใจดีนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนว่าบุญกุศลนั่นน่ะที่ที่ทำให้ คนเราเหมือนอย่างกับเห็นไหมคุณโยมที่มาใส่ลงแก้วนั่นน่ะเห็นไหมว่าพาลูกชายก็อุตส่าห์ทำนั่นน่ะบวชได้พ่อแม่นั่นน่ะเห็นไหมบวชได้พ่อแม่ แม่ตายแล้วก็เออเราก็ยังอยู่นะ
ถ้าแม่เราคิดสึกไปมันจะดีอะไรอ่ะใช่ไหมเออแม่เรายังเป็นเพื่อนเราอยู่นั่นน่ะเองนะจะคิดนะถ้าสมมติว่าคิดสึกเนี่ยเออแม่เรายังอยู่เนี่ยเป็นพุทธานุสติ ใช่ไหมเป็นพุทธานุสติแม่อยู่ในโรงแก้วเห็นนะได้เห็นนะมารดาผู้บังเกิดเก้าเห็นไหมคนเราถ้าทำความดีนะเห็นนะไม่ต้องมีอาวุธไปฆ่ากันไม่ต้องมีประหัตประหารกันใช่ไหมมันก็มีความสุขโลกเนี้ยนั่นนะ นี่แหละนึกถึงว่าแม่ของเรานี่แหละเป็นธนาคารของลูกๆนั่นน่ะเห็นไหมท่านหลับท่านนอนไปตลอดชีวิตแล้วนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละเรานึกถึงทีไรก็เออนี่แหละภาวนาไม่หมดอ่ะคุณพ่อคุณแม่ ที่ท่านช่วยเหลือพวกเรานะต้องก็เด็กๆเลยนั่นน่ะเห็นไหมแม่พ่อเสียสละเออสมัยนี้เห็นไหมสารพัดอะนั่นน่ะเพราะว่ามันยุกตะเกียกตะกาย มันยุกตะเกียกตะกายไปนรกก็โยม ตะเกียกตะกายไปสวรรค์นี่มันยากเนาะนั่นน่ะเห็นไหมใครทำผิดนะเห็นไหมดีเหมือนว่าให้มันสะใจนะอะไรตาอะไรนั่นน่ะเห็นไหมไปรังแกกันนะให้มันสะใจอะไรตาอะไรพอเขาจับได้ก็เห็นไหมทุกข์นั่นน่ะปิดหน้าปิดตา จะต้องไปปิดหน้ามันทำไมล่ะนั่นน่ะใช่ไหมไอ้คนทำผิดเนี่ยมันทีหลังมันจะได้เข็ดใช่ไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมเพราะเห็นไหมอย่าไปนั่นน่ะใครทำผิดก็นั่นน่ะถ้าเป็นอินเดียนะของตระกูลนี้ไม่ทำราชการโอ้โห เห็นมาตระกูลนี้ไม่ทำราชการเลยเขาเอาอย่างนั้นเลยเนาะคนอินเดียถึงจะกลัวกันมากใช่ไหมนั่นน่ะเป็นอย่างเงี้ยโยมทำไงก็ไม่หมดอะเมืองไทยเห็นมาทุกข์ก็ทุกข์มันไม่หมดอะทุกข์ย่างธรรมดานั่นน่ะใช่ไหมมันไม่ใช่ทุกข์จริงนั่นน่ะทุกข์จริงอะ ต้องกินข้าวกับกินข้าวกับอะไรอ่ะใช่ไหมกินข้าวกับขยำกะปิกันแล้วแบบหลวงพ่อจะบอกว่านั่นแหละพวกเนี้ยมันไม่ได้กินข้าวขยำกะปิมันไม่นึกถึงพ่อแม่มันไม่นึกถึงความดีอ่ะใช่ไหมเรารวยแล้วเรารวยแล้วเราก็ ตาลพัดนะใช่ไหมนั่นน่ะรวยรวยนรกเนาะมันเป็นอย่างเงี้ยทุกวันเนี้ยเห็นไหมวัยรุ่นมันรวยนรกนั่นน่ะใช่ไหมสมัยก่อนตีกันทะเลาะกันแก่หัวแตก แก่เบาๆเนาะสมัยนี้ ให้อายสาวๆนั่นน่ะสมัยนี้มันไม่เอา มันจะล้างบาง มันเป็นอย่างนี้คุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านั่นน่ะนรกไม่มีนั่นน่ะตารางวิญญาณไม่มีมีตารางมนุษย์นั่นน่ะเห็นไหมมันเห็นแค่มนุษย์น่ะนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะ
ก็เลยไม่มีใครอยากทำความดีใช่ไหมนั่นน่ะทำความดีเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินต้องอดหลับอดนอนนั่นน่ะไปล่อมันเอาความง่วงนอนไปล่อมันไปล่อจิตให้มันว่างหรือว่าให้มันรู้เรื่องเกิดดับนั่นน่ะ ให้มันรู้จักวางนั่นน่ะใช่ไหมจะได้เป็นสัมมาทิฏฐิใช่ไหมนั่นน่ะสัมมาทิเป็นสัมมาทิฏฐินะนั่นน่ะฌานสัมมาทิฏฐิมันเป็นอย่างนั้นนั่นน่ะมันเป็นอย่างนี้นะคุณโยมเนาะความรู้ที่มันผิดก็นั่นน่ะ ความรู้ที่ไม่ได้เห็นถูกตนเองอเทวนาไม่ถูกนะใช่ไหมเทวนาจะพาลานังการไม่ครบคนพาลนั่นน่ะการไม่พบคนพาลจิตพันพาลของเรานี้เองนั่นน่ะจิตน้อยใจเสียใจจิตที่มีแต่ความโกรธนั่นน่ะเห็นไหม มีแต่ความโกรธมีแต่ความทุกข์นั่นน่ะเราก็ไม่เอาเนาะนั่นน่ะเราก็ค้นหาจิตตรงนี้เองจิตเกิดดับของจิตอันนี้เองนั่นน่ะจิตรู้จักละอายละอายบาปกลัวบาปเกรงกลัวต่อบาปนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะความเกรงกลัวต่อบาปบาปไม่ทำ อะไรต่ออะไรนั่นน่ะจึงบอกว่าคนมันก็คล้ายๆว่าลองนะลองลิ้มชิมรสนั่นน่ะลองลิ้มชิมรสนะแต่เมตตากรุณามันก็เลยถ้ามีเมตตานั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์กว่าจะได้เห็นไหมปัสสาวะเป็นเลือดนะ นั่นน่ะไม่ว่าหลวงพ่อชาหลวงพ่อตะดอกเป็นนั่นน่ะเห็นไหมเพียนขนาดนั้นน่ะตายก็ตายนั่นน่ะคานไปห้องน้ำนั่นน่ะเห็นนะป่วยขนาดหนักท่านเล่าให้ฟังนั่นน่ะ กลัวเฮ้เราจะต้องมา ต้องมาอยู่ประชาคนเดียวต้องมาหนาวคนเดียวฝนตกก็หนาวต้องมาหลวงพ่อชาก็เหมือนกันนี่เรานี่เปรียบเสมือนไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีญาติเลยเนาะนั่นน่ะจิตมันหดหู่เห็นไหมทีนี้ก็ ภาวนาไปภาวนาไปกลัวจนสุดกลัวนั่นน่ะเห็นนะกลัวจนนั่นน่ะที่บอกว่ากลัวแล้วรู้จักรักผีเลยเห็นไหมนั่นน่ะกลัวซะจนมันเลิกกลัวนั่นน่ะจิตเนี่ยมันมีทั้งกล้าและทั้งกลัวหลวงพ่อชาท่านก็บอกเออทีแรกมันกลัวกลัวจน สุดขีดของมันแล้วมันเลยเลิกกลัวมันเกิดสงบเย็นนั่นน่ะเห็นนะเนี่ยจึงบอกว่านั่นน่ะทุกข์ก็จนมันไม่รู้จะเอาอะไรมาเลยทุกข์ไปใช่ไหมมันก็เลยว่างเลยนะบางคนเนี่ยจึงบอกว่าที่คุณยอมมาง่วงนอนมาอดนอนนี่แหละ เราก็มาดูจิตของเราเนี่ยมันข้ามทุกข์ได้มันว่างได้ก็เป็นบุญของโยมเลยนั่นน่ะนั่นน่ะพุทธเจ้ากี่พระองค์ถ้าเราไม่ข้ามนิวรณ์ทุกข์อันเนี้ยมันก็อยู่กับโลกอยู่อย่างนี้นะกลัวมาทุกชาติก็กลัวมันก็เลยข้ามไม่ได้ นั่นน่ะบุญนันใหญ่บุญนันใหญ่หลวงนี่ต้องข้ามด้วย
ไม่ได้ข้ามด้วยเงินด้วยทองไม่ได้เอาเงินทองมาข้ามเนาะนั่นน่ะตีตัวอันเนี้ยตีตัวด้วยจิตนั่นเองจิตละจิตเห็นจิตเนี่ยนั่นน่ะเห็นมั้ยนั่นน่ะท่านบอกว่าถ้ามันเห็นแล้วมันไม่ถอยหลังกลับมันก็เป็นจิตนิรันดร์ขึ้นมาน่ะนั่นน่ะเห็นมั้ยมันลงไปขึ้นมาลงไปนั่นน่ะเหมือนโดดน้ําอ่ะโดดแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นมาโดดอีกนั่นน่ะมันไม่ยอมเย็นน่ะนั่นน่ะมันก็เลยไม่รู้ว่าอาบน้ําแล้วมันเย็นยังไงนั่นน่ะมันสุขยังไงนั่นน่ะ มันก็เลยเป็นแบบลักษณะอย่างนี้ทีนี้ ทำได้นี่นั่นน่ะมันมีแต่เรื่องสุขใจนั่นน่ะเห็นมั้ยเรื่องสุขใจก็รู้ทุกข์ก็รู้กายมันเป็นทุกข์ก็รู้นั่นน่ะกายมันกายกับใจมันคนละอย่างนั่นน่ะที่เรียกว่าวิญญาณมาสายกายนั่นน่ะไอ้กายนี่มันก็ ชะลาลงทุกวันเสื่อมลงทุกวันนั่นน่ะทำไงจะชะลอความชะลานั่นเองให้มันนั่นน่ะทุกวันเนี่ยคนก็คิดว่าขาลงแล้วนั่นน่ะ ขาลงแล้วทำไงให้มันเกิดพุทโธธัมโมสังโฆในดวงใจเราได้ไหมโยมนี่แหละ ข้ามน้ำข้ามทะเลมาก็มาหาดวงพุทโธนี่เองนั่นน่ะดวงใจดวงเนี้ยความจริงอ่ะท่านบอกว่าพอได้แล้วเนี่ยดวงพุทโธมันก็มาติดตัวกับตลอดนั่นน่ะเนี่ยจนกว่ามันจะแตกดับแล้วมันก็จากกันไปอย่างเงี้ย จึงบอกว่าก่อนเราจะจากกันไปใช่ไหมสังขารนั่นน่ะเราก็ทำซะจนมันพอออกพอใจของตัวเองแล้วว่าโอ้เราทำได้สะใจแล้วใจดีแล้วนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะ ถ้าไม่งั้นเราก็จะนึกถึงนั่นน่ะนึกถึงไอ้สิ่งที่มันแล้วไปแล้วมานั่นน่ะเห็นไหมมันอดนึกไม่ได้นะนึกห่วงนึกกังวลนึกไม่ตลอดนั่นน่ะไม่ตลอดรอดฟังอะไรต่ออะไรเรื่องการเงินการทอง สารพัดเห็นไหมทีนี้บอกว่าตัดทวงตัดทวงตัดกังวลเนี่ยเห็นไหมเอาปัจจุบันให้ได้นั่นน่ะคืนนี้เอาปัจจุบันก่อนนั่นน่ะทำยังไงมันเกิดความว่างก่อนเราจะตายใช่ไหมถ้ามันรู้จักว่างเป็นนั่นน่ะ ถ้าเรารู้จักว่างได้เราก็เห็นมานี่แหละที่บอกว่าสุขก่อนตายนั่นน่ะสุขก่อนตายรู้จักไม่เสียใจนั่นน่ะคนได้จะไม่เสียใจเหมือนยิ่งกว่าเงินทองมากองร้อยล้านพันล้านนั่นน่ะใช่ไหมทีนี้ถ้าใจมันยังลังเลเนี่ยต้อง ทำไม่ได้นะทำไม่ได้ความกังวลนั่นนะไม่งั้นงานไม่เสร็จใช่ไหมโยมงานเราไม่เสร็จงานเราเห็นไหมคำข้างค้างนั่นนะพวกโพธิสัตว์ไม่เสร็จนั่นนะเห็นไหมพวกโพธิสัตว์ไม่เสร็จพวกที่ปรารถนาพ้นทุกข์นี่นะจะเป็นการที่ว่าเสร็จชาตินี้
ถ้าเขาทำได้นะเขารู้ทางของเขานั่นน่ะโสดาบันขึ้นไปแล้วเขารู้ทางรู้ทางดำเนินเห็นไหมนั่นน่ะพวกโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ยอีกหลายแสนชาติหลายพันชาติหมื่นชาติแสนชาตินั่นน่ะไปเป็นเป็ดเป็นไก่ให้เขาต้มอีกนานนั่นน่ะ เห็นไหมท่านบอกนี่จึงบอกว่ากว่าจะมาเป็นพุทธองค์แต่ละองค์ใช่ไหมนั่นน่ะมันเหมือนยังว่าลุยน้ำลุยไฟได้นั่นน่ะใช่ไหมไม่กลัวตายนั่นความหมาย เป็นอย่างนั้นนะคุณโยมถึงจะมา นั่นน่ะเหมือนยังว่าน้ำเนี่ยหลายล้านหยดน่ะได้น้ำน่ะน้ำหนึ่งใจเดียวนั่นน่ะที่ว่าเป็นแก้วมณีนั่นน่ะที่บอกว่าแก้วมณีอันเนี้ยที่จะต้องมาเป็นเพชรหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะกว่าจะได้แต่ละดวงใช่ไหม นั่นน่ะเพชรมันหายากหน่อยนั่นน่ะขุดในวัดสังฆทานนี่ก็ไม่มีเลยใช่ไหมต้องไปรู้ทำเนาะทำเลมันอีกมันจึงจะเจอเพชรแบบนี้น่ะใช่ไหมดวงใจของพวกที่จะไปนิพพานเนี่ยใช่ไหมมันหาง่ายกว่าหาง่ายกว่า ดวงใจของพระโพธิสัตว์เข้มแข็งมากใครจะถอยหลังหรือไม่ถอยหลังนั่นน่ะคุณโยมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมต้องอดทนต้องนะสร้างบารมีไปเถอะนั่นน่ะเหมือนสร้างถูกก็ดีไปนั่นน่ะสร้างแต่เล็มๆอยู่นะ บางทีก็ยังไปเมาอยู่เลยเห็นไหมไปตกนรกอีกนั่นน่ะยังไปนั่นน่ะเห็นไหมเลาะข้างทางอยู่ยังไม่ยอมก็เยอะใช่ไหมนั่นน่ะทีนี้คนที่หวังนิพพานเนี่ยนี่แหละเขาเกิดมานานแล้วเบื่อแล้วนั่นน่ะเหมือนญาติโยมเนี่ย ยมพ่อยมแม่เนี่ยเห็นไหมมันแสนทุกข์มันไม่ใช่ทุกข์ทุกข์ครึ่งทุกข์ใช่ไหมนี่มันเป็นแสนทุกข์ถ้าพูดแล้วใช่ไหมโยมเป็นอย่างนี้แหละจึงบอกว่าโอ้ไม่มีสาระเนาะมนุษย์นะเห็นไหมน่ะมันหมดสาระแล้วพอเห็นไหม 17-18-20นี่สาระมันเยอะนั่นน่ะเห็นไหมทำบุญทำกุศลก็เหมือนไฟแรงอ่ะใช่ไหมก็มีกำลังหาบไปได้เยอะหาบุญกุศลไปได้เยอะพอ80แล้วมันจะไปหิ้วอะไรไหวใช่ไหมนั่นน่ะนี่แหละหาบบุญหาพุทโธไปได้อย่างเดียวนั่นน่ะ ใช่ไหมโยมนั่นน่ะจึงบอกว่าพระมาบวชแม่ขาวมาบวชเนี่ยเห็นไหมมันยิ่งกว่าร้อยล้านพันล้านไม่ต้องมีใครมาแย่งนั่นน่ะทีนี้ถ้าเราเห็นกองบุญของเราท่านบอกว่าเราจะงก เราจะงกทำความดีนะเราจะหัวเราะได้นั่นสร้างความดีใช่ไหมเหมือนอย่างกับหลวงปู่เปี้ยนเนี่ยเห็นไหมหลวงปู่ท่านนะท่านก็อายุมากหลวงปู่บุญยฤทธิ์อย่างเงี้ยอายุมากแล้วนะ ท่านอิ่มเต็มบุญของท่านแล้ว ท่านยังอยู่ได้
พระสงฆ์เป็นนาบุญน่ะเป็นนาบุญของโลกนั่นน่ะอยู่เป็นเพื่อนญาติโยมนั่นน่ะจะไม่ยอมทีนี้ก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปทุกองค์นั่นน่ะอยู่ไม่ได้ก็ไปทุกองค์อยู่ได้ก็เป็นเพื่อนญาติโยมไปก่อนอย่างนี้น่ะทีนี้ คนบางคนโอ้ยทำไมเนาะเขาจึงมีมนะธรรมนั่นน่ะเห็นไหมเขาไปเป็นอะไรอ่ะเจ้าภาพรักษาก็ดีเห็นไหมเขาไม่กลัวยิ่งทำเขาก็ยิ่งมีของเขานั่นน่ะไอ้บางคนโอ้ยเหมือนลุ่มหลงอะไรต่ออะไรคิดไปนั่นน่ะ นั่นน่ะไอ้ตัวทวงหนักมันก็มีใช่ไหมไอ้ตัวทวงมันก็มีนั่นน่ะจึงบอกว่าคนที่อยู่คนที่รู้จักแล้วน่ะรู้จักบุญน่ะดีอกดีใจได้ทำเห็นนะคนที่มีใจเป็นพระโสดาแล้วก็อยากทำ นั่นน่ะเห็นไหมอยากทำหมดเมืองไทยเลยใช่ไหมนั่นน่ะอยากสร้างตานบารมีกันอย่างนี้น่ะนี่เห็นไหมบางคนรู้จักกันน่ะทำไงอะลุงพ่ออยากจะได้เตียงสักอันหนึ่งเห็นไหมเอามาให้แม่เห็นไหมแม่ยังไม่มีเตียงเลยถ้าออกมานั่นน่ะเห็นไหมจะ ไปถามพี่วงโอ้ยไม่มีหรอกจะไปเอาของวัดออกไปทำไมมีแต่เอามาให้วัดคุยไปนู่นอีกนี่ก็เห็นมาทำไมหลวงพ่อสนองอยู่คนก็มาขอได้เห็นมาเอาไปสิแบ่งกันนั่นน่ะเห็นมานี่เนี่ยครูบาอาจารย์ท่าน ใจพาเรียเจ้าน่ะให้เพื่อนๆกันก็พักพวกก็คุยปรึกษาว่าจะทำยังไงแต่ก็พูดแบบนี้แหละเราก็เลยเราหาเอาเองก็แล้วกันนั่นน่ะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละโยมจึงว่าทำความดีเนี่ยมันทำยากหน่อยนั่นน่ะ จึงบอกว่าทานบารมีเนี่ยเห็นไหมบุญของพระพุทธเจ้าก็จะเต็มเนี่ยเห็นไหมแหมมาเกิดเดินได้อยากสร้างทานเห็นไหมอยากทำบุญให้ทานนั่นน่ะทำบุญให้ทานมันต้องกับเด็กๆเห็นไหม เพราะเป็นพระเวสสันดรนี่เหมือนว่าบุญมันจะเต็มแล้วพอมาอีกชาติก็มาเป็นพุทธเจ้าแล้วเห็นไหมแม่ทำไมมันแผ่วพาวเหลือเกินโอ้โหที่ไหนได้ตามมาสี่อสงไขย ใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่านี่แหละ ถ้าบ้านเมืองยุคเข็นไปทั่วโลกเนี่ยมันจะขนาดไหนใช่ไหมใครเข็นได้ก็บุญไปใครเข็นไม่ไหวก็ตายใช่ไหมนั่นน่ะมันยุคเข็นนั่นน่ะใครจะช่วยใครได้ขนาดยังไม่ยอมยุคเข็นมันยังเห็นว่าตัวใครตัวมันนะเห็นไหมนั่นน่ะ จึงบอกว่าก็ดีนะถ้าไม่มีสมเคราะห์กันอะไรกันเนี่ยมันจะไปขนาดไหนเนาะเจ้าจนเจ้าทุกข์ก็ทุกข์กันไปจึงว่าเนี่ยพวกราชการน้องๆหลานๆลูกๆหลานๆเก็บไว้มั่งเนาะนั่นน่ะเห็นนะเหมือนสมบัตินั่นแหละแสดงหนัง
ก็ว่าแสดงหนังเรื่องก็เก็บทองไว้บาทหนึ่งบาทหนึ่งนั่นน่ะไปทำมาแกรวยเห็นมารู้จักรู้จักค้าขายรู้จักทำอะไรของแกนั่นน่ะนั่นน่ะเห็นมาบางคนเนี่ยไม่ได้เก็บอ่ะมันก็เข้าแก้วเข้าขวดหมดน่ะสมัยนี้ด้วยใช่ไหมเข้ายะม้าเข้าอะไรไปเข้าม้าเข้ามดไปนู่นอะไรไปนู่นใช่ไหมนั่นน่ะยาสารพัดยานั่นน่ะแต่ยาช่วยกันเนี่ยมันยากเนาะนั่นน่ะยาช่วยกันนั่นแต่ถึงบอกว่าแต่สร้างบารมีเนี่ยมันยากจริงๆนะมันไม่ต้องสร้างบารมีแต่มันช่วยได้ทั้งปีเนี่ยเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นบุญของเขาหมอใส่บาตรเห็นไหมใส่บาตรทั้งปีคุณยายว่าวันละกระสอบนะเช้าละกระสอบนั่นแต่ก่อนเดี๋ยวนี้ก็คงมีบ้างเนาะไม่มีข่าวมาคุยนั่นน่ะก่อนพระท่านยังเล่าให้ฟังยังจำได้เขารวยแล้วเขาก็ใส่บาตรวัดทั้งวัดมหาธาตุพระเยอะทำไมก่อนเห็นนะเขาก็ทำกันใส่บาตร เขารวยแล้วให้แม่เขาได้ใส่บาตรนี่นะเหมือนอย่างกับท่านอาจารย์สมชายอ่ะท่านก็ท่านรักแม่ท่านทุกคนนะรักพ่อรักแม่กันทั้งนั้นนะนะอยากให้พ่อแม่ได้สังขารสุดท้ายเนี่ยเห็นไหมจะยังเอาเก็บไว้คนได้ดูนั่นน่ะได้เห็นนั่นน่ะตามสุนยากาศเอาไว้จะได้ไม่บุบสลายไปอะไรต่ออะไรนี่ตอนนั้นยอมแม่เราก็เหมือนกันนะที่แกตายอ่ะไอ้น้องๆสาวหมดไม่น่าเผาเลยเนาะแม่เหมือนหลับเฉยๆ7วันแล้วก็เหมือนหลับเฉยๆอ่ะนั่นน่ะเราก็บอกน้องๆก็นั่นน่ะเราก็เผากันไปนั่นแหละแต่มานั่นแหละบุญกุศลที่แกได้มาบวชเนี่ยเห็นไหมแม่ของเราได้มาบวชได้โปรดญาติพี่น้องปู่ย่าตายายนั่นแหละคนที่ปฏิบัติได้สูงสูงนั่นแหละจะโปรดโอดปู่ย่าตายายได้บางคนก็พลาดไปใช่ไหมไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะเพราะชาติที่ไม่รู้นี่แหละเห็นไหมชาติไม่รู้ก็เดินไปก็เหยียบฝากหนามเหมือนกันนั่นน่ะเห็นไหมบางคนถ้ารู้ถ้าเห็นแล้วก็ยังไม่ประมาทไงนั่นน่ะคนทุกวันเนี่ยรวยแล้วก็ประมาทใช่ไหมประมาทก็ทุกข์กันเนาะนั่นน่ะเห็นไหมน่ะจะไปสะเดาะเคาะต่อชะตาที่ไหนอ่ะพอมันทุกข์กันขึ้นมาแล้วเนี่ยจะไปทำบุญที่ไหนอ่ะนั่นน่ะที่จะล้างไอ้ทุกข์กันขึ้นมาน่ะใช่ไหมโยมตัวเรามาทำของเรานี่แหละมาเป็นมาบวชมาปฏิบัติของเรานี่นะนั่นน่ะไปเอาป่าที่ไหนกันนั่นน่ะใช่ไหมป่าอยู่ในดวงใจเราท่านบอกนั่นน่ะท่านบอกไปเมืองนอกเมืองนาไปสารพัดอ่ะมันก็ไม่ถ้ามันยังไม่สำเร็จอ่ะเห็นไหม
ต้องมาเข้าห้องปฏิบัตินั่นน่ะเห็นไหมครูบาอาจารย์เข้าห้องปฏิบัติแล้วโอ้มาค้นหาตัวตนในห้องนั่นเองท่านถึงจะมาโปรดคนใช่ไหมหลวงพ่อตะหน่องค้นหาอยู่ 3 ปีนั่นน่ะนั่นน่ะค้นหาตัวตนนั่นน่ะสุขจริงหนอนั่นน่ะมีลามิสุขนั่นน่ะ นั่นน่ะที่ท่านบอกว่ามันสุขเหลือเกินสุขที่พอได้แล้วไปที่ไหนมันก็รู้จักสุขนั่นเองนั่นน่ะคนที่ยังไม่รู้จักสุขนั่นน่ะมันก็ต้องนั่นน่ะดิ้นรนไปนั่นน่ะเสาะแสวงหานั่นน่ะแสวงหาตัวตนของเรา นั่นน่ะไม่ได้ไปแสวงหาตัวตนของใครอ่ะนั่นน่ะเห็นไหมคนก็ยังน่ะก็ดีนะคนแข็งแรงก็ยังสนุกเนาะไปเดินทุดงเนี่ยน่ะไปเดินทุดงถึงจะไม่กี่วัน7-8 วันหนึ่งไงไปกราบหลวงพ่อสังวาล นั่นก็ไปหล่อพระอะไรต่ออะไรก็ดีถือว่าได้ฝึกความอดทนไว้นั่นเป็นนิสัยนั่นมันไม่ยอมสำเร็จก็ต้องดูเหมือนพระสมัยพุทธกาลนั่นที่บอกว่าอดทนมาก ต้องไปภาคอีสานน่ะหลวงพ่อชาบอกบางทีก็ไม่มีอะไรเลยเขาคล้ายๆว่าถวายตะข้าวมากับนี่นะที่หลวงปู่นั่นบอกว่าไอ้น้ำปลากับผักก็หรูแล้ว สมัยก่อนตอนหนุ่มๆเห็นนะนั่นน่ะ หลวงปู่ล่าพอสำเร็จแล้วเห็นไหมทานมันก็มานั่นน่ะนั่นน่ะก็สร้างศาลาอนุสรณ์เอาไว้นั่นน่ะผู้เจ้าก็ท่านพูดได้เห็นไหมนี่แหละยังแข็งแรงนี่แหละก่อนที่ความทุกข์จะมาย่ำยีเราค้นหาทุกข์ในตัวเราก่อนทุกข์ที่เป็นคารวาสยังไม่พอทุกข์ไปทุดงอีกนั่นน่ะเห็นไหมมีข้อวัดอีกเห็นไหมต้องไปให้มันมีระเบียบไปให้มันนั่นน่ะไม่เจียวเจ้าไม่ต้องไปซื้อของตามลู่ตามทางอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหม มันก็มีความสุขนะร้อนก็ร้อนเห็นไหมหยุดก็ไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่ยอมให้หยุดก็หยุดไม่ได้ใช่ไหมหนุ่มๆเอ๊ะจะไปทำไมนั่นน่ะเห็นไหมพอเหนื่อยก็กิเลสมันจะถามทีเดียวจะไปทำไมจะทำไมไม่หยุดน่ะ เรานี่โดนหลอกมาหรือเปล่าอะไรต่ออะไรได้เห็นไหมมันจะถามตัวละเจ้าของเลยคุยกับใครก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่นน่ะอายเขา เป็นหนุ่มใช่ไหมคุยไม่ได้เนี่ยมันก็ถามตัวเราสินี่แหละจิต จิตมาถามจิตตัวเองนั่นแหละใช่ไหมเนี่ยคำตอบว่าเออเพราะเราอยากเห็นทุกข์นั่นน่ะเห็นไหมทุกข์เห็นไหมบางคนมีบุตรแล้วก็ยังไปน่ะเห็นไหมมันยังทุกข์ไม่พอนั่นน่ะเห็นไหมน่ะท่านบอกว่าทุกข์คลอดลูกนี่มันทุกแสนสาหัสนะเห็นไหม
เราไม่ได้เป็นผู้หญิงเราจะไม่รู้ใช่ไหมอ้าวยังไม่กลัว เห็นไหมยังไปทุรดงได้เก่งนั่นน่ะ เหมือนคุณยายแม่เงียมนั่นน่ะแม่ชีตาเงียมนั่นน่ะแกก็80กว่าแล้วแกก็ไปของแกได้แต่นี่แม่ละไปไม่ไหวแล้วเห็นไหมแม่ละตู้แม่เงียมไม่ได้เห็นไหมแต่สังขารมันไม่เท่ากันแม่ละก็อยู่ตามกุฏละเห็นไหมแม่เงียมยังเห็นไหม เนี่ยคนแบบเนี้ยเวลาจะตายนะประคับประคองไว้นี่แหละใครอย่าไปดูถูกแกไม่ได้เห็นไหมมันก็สว่างขึ้นมาจะทำยังไงมันเกิดว่างขึ้นมาใช่ไหมนั่นน่ะเพราะเพียรไม่หยุดแล้วอายุมากแล้วเนี่ยเห็นไหม เจ้าจะเอาอะไรไปได้ต้องถามตัวเราเห็นไหมเราอยู่กับเหมือนอยู่กับซากศพของเราน่ะสังขารนั่นน่ะขนหนังเล็บฟันนี่มันซากศพกระดูกของเราเนี่ยใช่ไหมเรานึกไว้นึกทุกวัน นึกกลัวผีกระดูกของเราก็ขาวกระโหลกของเราก็ขาวนั่นน่ะกระดูกขาวนั่นน่ะเห็นไหมพอเขาทำแหละไอ้เสือดำไอ้หนังมันออกไปแล้วทีนี้มันไม่เป็นเสือดำมันเป็นเสือแดง ใช่ไหมโยมไอ้เนื้อก็ยังแดงไอ้ ไอ้กระดูกมันก็ขาวนั่นน่ะใช่ป่ะนั่นน่ะหนังมันดำขนมันดำนั่นน่ะบอกเหมือนแมวจริงๆเนาะไอ้เสือดำเนี่ยไปเห็นตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็แกล้งพูดกับพระนั่นแหละไปเห็นช้างจะไปเข้ามุ้งช้างนี่จะไปเข้ามุ้งยง นั่นแหละใช่ป่ะไปเข้ามุ้งยงดีกว่านั่นแหละช้างมันตัวใหญ่นั่นแหละไปจะกระทืบพระเอานั่นแหละใช่ป่ะแม่พอดีพระท่านไปนอนอยู่ตำบ้านคนที่หลังๆแต่มันก็เลยไม่มามั้งนั่นแหละที่กุยบุรีนะช้างมันเยอะ พระไปเดินรุดดงนั่นน่ะท่านต่อกับท่านวนเนี่ยก็เสียวๆเหมือนกันเห็นไหมนี่เนี่ยท่านยังแข็งแรงเนี่ยใช่ไหมไปหาเดินหาพุทโธทีเนาะนั่นน่ะเดินหาพุทโธเนี่ยเหมือนว่าเมืองไทยไปมันทั่วน่ะเห็นมันยังหนุ่ม นั่นน่ะไปสององค์นั่นน่ะคุณโยมถึงว่ายังแข็งแรงเนาะไปดีนั่นน่ะอาตมาเสียดายเห็นไหมพออายุมากแล้วเหมือนหลวงปู่ว่านั่นน่ะนั่นน่ะพออายุมากแล้วมันจะเสียดายไปเที่ยวทุรดงก็ลำบาก ทำอะไรมันก็ลำบากเห็นไหมพึ่งเขาต้องพึ่งเขานั่นน่ะหลวงปู่สังวานเราไม่อยากมาเกิดแล้วเบื่อแล้วเราอยากมาฟังเทศพระศรีอริยเมตไตรสักทีค่อยไป
แต่พออายุมากก็ไม่เอาแล้วนั่นแหละเห็นไหมแต่ต้องแบกต้องหามเรา เกรงใจ นั่นแหละพระอริยเจ้านั่นแหละเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเนาะจึงบอกว่าหอบสังขารไปหอบสังขารมานั่นน่ะใครก็อยากใครไปนอนไปก็เอานั่นน่ะเห็นไหมนอนมากรุงเทพน่ะลุงปู่นั่นน่ะไอ้ป้อมมึงขับรถยังไงตอนนั้นป้าป้อมยังไงนั่นน่ะไอ้ป้อมมึงขับรถยังไงวะเบรกทีเดียวลุงปู่ตกมาจากเบาะนั่นน่ะทีนี้ก็เขาเป็นน้องคนละแม่ไงพ่อเดียวกันเขาบอกว่ามึงต่อไปมึงไม่ต้องมาคบกับกูแล้วกูป้อมบางทีมันก็พูดนะโอ้เห็นหลวงปู่พูดอย่างเงี้ยทุกวันนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ต้องมาง้อแล้วละป้อมเว้ยไปขับรถตีหลวงปู่ท่านก็พูดอย่างนี้นะครูใจดีนั่นนะอย่าตั้งก็เห็นมาพอมเว้ยไปขับรถหน่อยนั่นนะ เนี่ยเห็นมาต้องพึ่งเก่าจึงบอกว่าความเมตตานั่นนะจึงบอกว่าอยู่ในโลกคนเดียวมันยากเห็นมาที่ตอนหนุ่มๆสาวๆไม่ต้องพึ่งใครอ่ะมันดีนั่นแหละปฏิบัติให้มันได้ใช่ไหมพออายุมากแล้วเนี่ยเห็นไหมต้องพึ่งเขาอะไรตาอะไรหลวงปู่ท่านมีบุญนะใช่ไหมพระคอยดูแลกันเอาบุญนั่นแหละอยากเอาบุญได้ฟังเทศไปด้วยอะไรตาอะไรนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงว่าเราต้องทำบุญเอาไว้แต่สร้างทานเอาไว้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเนี่ยเหมือนว่าวันหน้ามันอาจจะมีมาถึงเรานั่นน่ะถ้าเราไม่มีวันหน้าแล้วเราก็ไปนิพพานเราก็ไม่ต้องช่วยใครก็ไม่เป็นไรถ้าเรายังทำไม่ถึงเนี่ยท่านกันพลาดเอาไว้ตั้งทานเนี่ยกันพลาดเอาไว้ทำความดีเนี่ยกันพลาดเอาไว้นั่นแหละ กันพลาดมาเกิดอีกนั่นแหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญบารมีเนี่ยที่ทุกคนเนี่ยที่น่าสงสารทุกคนนะบางคนเนี่ยเห็นไหมทำไปนอนหน่อยนอนสักหน่อยเดี๋ยวภาวนานอนไปนอนมาบางทีมันก็หลับไปมั่งนั่นน่ะพอตื่นมาก็ยังทำต่อไปอีกก็ยังดีก็ไม่ทำนั่นน่ะเห็นไหมดีก็ไม่ทำเลยนะมันเป็นอย่างนี้ที่คนเขาไม่รู้นะเห็นไหมเขาไม่รู้เขาเมาใช่ไหมเขาก็มามองพวกเราเฮ้ไปนั่งกันทำไมเนาะนั่งกันเงียบๆนั่งไม่รู้นั่งไปทำไมนั่นน่ะเขาก็มองแบบแปลกๆเนาะคนที่เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมเห็นไหม นั่นน่ะคนที่ปฏิบัติแล้วเขาก็เข้าใจนั่นน่ะจึงบอกว่าคนมุ่งกับคนเมินนั่นแหละคนมุ่งทำคนมองแล้วก็เมินนั่นแหละเหมาะได้แต่มองเฉยๆนั่นแหละเห็นไหมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมนะถ้าเราทำของเราไปนั่นแหละใครว่าไงก็อดทนนั่นแหละใครไม่อยากจะไป
อาฆาตมาดร้ายกันจะได้ไม่ต้องมาเกิดมาผูกกรรมผูกเวรกันนี่นะฆ่ากันฆ่าเองนั่นนะเหมือนก็มันก็ไม่หมดภพหมดชาตินั่นนะ เพราะฉะนั้นน่ะเจตสิกเนี่ยเจตนานั่นน่ะเห็นไหมเจตนาเป็นตัวกรรมนั่นน่ะตั้งบุญบารมีเอาไว้นี่น่ะจะได้เห็นน่ะรู้จิตเห็นจิตนี่น่ะนั่นน่ะที่จะบอกว่าภพชาติมันจะได้สั้นลงนั่นน่ะ ใช่ไหมโยมไม่งั้นมันจะต่อไปนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนพวกติดหนี้ติดสินนั่นแหละมันไม่หมดสักทีเป็นหนี้ธนาคารไม่หมดกันสักทีนั่นเองมันก็ต่อยืดต่อยาวอยู่งั้น นั่นน่ะเห็นไหมเหมือนกันทางโลกกับทางธรรมเพราะฉะนั้นน่ะ จึงบอกว่าลองดูก็แล้วกันนั่นน่ะลองดูใจเรานั่นน่ะใจเราเห็นไหมใหม่ๆเนี่ยทำแล้วมันเหมือนยังกับว่าโลกนี้มีความสุขเหลือเกินทำได้เนาะนานๆไปเอ๊ะทำไมมันทำไมมันดับไปหมดอะไรต่ออะไรวันนั้นแหละ หน้าที่การงานสมาธิมันไม่ซ้ำกันท่านบอกถ้าได้สมาธิอยู่เรื่อยๆหรือว่าปฏิบัติอยู่ได้เรื่อยๆมันก็ดีอ่ะดินั่นน่ะพวกครูบาอาจารย์นั้นท่านตามมองท่านก็รู้แล้วเนี่ยพวกได้แล้วเนี่ย พระอริยเจ้าเหมือนวิปัสสนาท่านรู้ของท่านแหละรู้เรื่องเกิดดับไม่ต้องนั่งก็ได้นั่นน่ะเดินทั้งวันก็ได้นั่นน่ะเนี่ยใช่ไหมคุณโยมหลวงพ่อสนองทำไมไม่เห็นทำสมาธิเลยไม่เห็นนั่งเลยโอ้นั่นแหละท่านทำของท่านได้แล้ว เดินไปทางไหนก็เหมือนตั้งสติอยู่ตลอดอย่างเงี้ย คนไม่เข้าใจก็นึกว่าครูบาอาจารย์ไม่เห็นนั่งเลยแต่ทำไมจึงเขี้ยวเข็นให้ลูกศิษย์นั่งก็เพราะว่าลูกศิษย์ยังทำไม่เก่งไงเท่ากับอาจารย์ใช่ไหมเหมือนพระจีนว่าละ อาจารย์ทำได้แล้ว อาจารย์ก็ไม่ต้องชักประคำแล้วแต่พระยังเด็กๆก็ยังชักประคำอยู่นะชักให้ใจมันเกิดสมาธินะถึงมันจะเป็นสมาธิข้างนอกแต่ก็ต้องเอาไว้ไม่งั้นมันจะหนีออกจากประคำหรือว่าความรู้เนี่ยก็ เอาใบมาชักเอาไว้ไม่ให้ใจมันออกไปนั่นน่ะออกจากนอกตัวมาจนอยู่ที่ประคำนั่นน่ะทีนี้พอสำเร็จแล้วก็ไม่ต้องชักประคำนั่นน่ะความหมายนี่แหละก็เหมือนพวกเรานี่แหละทำไปได้แล้ววันหลังมามั่งไม่มามั่งก็ไม่เป็นไร เพราะว่าพลังมันได้แล้วพลังสมาธิพลังของจิตเนี่ยกุศลทีนี้มันยังไม่ยอมเต็มมันก็ต้องมาแต่มาชาร์จพลัง ใช่ไหมมาชาร์จพลังกุศลนั่นน่ะให้มันเกิดให้ได้เกิดกุศลให้ได้กุศลนั่นเนี่ย รูปนามเกิดดับนี่แหละที่บอกมันอยู่กับตัวเรานี่แหละ
มันไม่ยอมอยู่กับตัวเราไงนั่นนะมันไม่ยอมเกาะกายมันจะไปเกาะแต่ข้างนอกนั่นนะมันเห็นไหมนอนมันก็ยังไปเกาะนึกสมบัติเราอยู่ มันจะหายไปไหนมั่งเนาะมันจะหมดไปเท่าไหร่แล้วเนาะนั่นน่ะไอ้ลูกหลานมันทำไม่เหมือนพ่อแม่เห็นไหมบางคนจนห่วงนะเห็นไหมพอห่วงแล้วทำไปทำมารวยเป็นร้อยล้านอะไรทีนี้ก็หลานมาโดนรถชนตายกันอีกสองสามคนใช่ไหมทีเดียว แม่จะทำไงนะหมอเนาะให้มันฟื้นได้จะเอาสักกี่ร้อยล้านก็เอาแต่อยากให้หลานมันฟื้นน่ะมันก็ไม่ฟื้นใช่ไหมนั่นน่ะเห็นไหมมันตายแล้วมันก็ไม่ฟื้นนั่นน่ะจึงบอกว่าสตังเอามาแลกก็ไม่ได้ถ้ามันจะตายนั่นน่ะเห็นไหม ไม่มีใครรักษาให้ฟื้นได้ถ้าคนถึงข้าวตายนั่นน่ะจึงบอกว่าความเมตตากรุณานั่นน่ะความที่เข้าใจกันที่เห็นอกเห็นใจกันนั่นน่ะมันเหนือเงินเหนือทองไงเหนือความเกิดความตายนั่นน่ะ เห็นไหมมันเหนือทุกอย่าง จึงบอกว่าคนเราเนี่ยเห็นไหมตอนมีชีวิตอยู่จึงบอกว่าทำอะไรก็ได้นั่นทำได้ทุกอย่างที่เป็นกุศลนะเวลาตายแล้วมันก็ไม่ต้องทำแล้ว เห็นไหมเทวดาอยากได้บุญเยอะๆต้องลงมาลงมาทำบุญนั่นนะเห็นไหมหลวงปู่ที่บอกว่าอดข้าวต้องสามวันสี่วันนะเขาว่าเทวดามาทำบุญไม่เห็นมีเลยนะพอบนนะเทวดาใส่บาตรเห็นไหมเดินไปหน่อยเดียว เทวดาไปยืนอยู่ข้างพระชายป่านั่นแหละได้ใส่บาตรนี่ใส่แล้วก็หายไปนั่นน่ะถึงจะได้รู้ว่าเทวดามาใส่บาตรจริงๆนั่นน่ะน่ะมันเป็นบุญของพระอริยเจ้าด้วยน่ะเป็นบุญของคนหลงทางบางคนที่เคยทำบุญกับ พระอรหันต์เอาไว้น่ะเห็นไหมลาบเนืองนองเทวดายังต้องเมตตานั่นน่ะที่หลวงปู่บอกว่าเตียงใครคุยดีจังเลย เดี๋ยวนี้นิมนต์มาใกล้ๆนี่มาคุยให้ฟังมั่งดี เดี๋ยวมาคุยให้อาตมาฟังมั่งอาตมา ตัวน่ะคุยยังไม่หยุด น่ะคุยตั้งแต่สาวๆจนอายุมากแล้วยังไม่หยุด นั่นน่ะหลวงพ่อตะนองเนาะคุยจนมืดและดึกแล้วยังไม่หยุด เขาให้ดูใจไม่ต้องเอามาคุย นั่นน่ะได้มาคุยกับต้นไม้นั่นน่ะมันถึงจะได้หยุดนั่นน่ะคุยกันอยู่นั่นน่ะมันไม่หยุดอ่ะ นั่นน่ะ คุยเล่นๆนะโยมเนาะโยมจะได้ไม่ง่วงนอน นั่นน่ะเห็นไหม นี่อ่ะอะไรเนาะระวังเนาะ
มาถือศีลน่ะมานอนเดี๋ยวเทวดาจะแอบมองไอ้นั่นก็มองอยู่บนยอดไม้เทวดาจะเพื่อไรลงมาสักทีเนาะนั่นน่ะนี่ก็บอกว่าหนูก็เลยเนสัญชิกเป็นเลยข้าราชการคนนั้นน่ะเดี๋ยวนี้แกอายุมากอ่ะ นั่นน่ะเห็นมาพอเพื่อนๆจากกันไปเข้าห้องหลวงพ่อสังวานไงไอ้เพื่อนๆทางนี้ก็แต่งงานหมด นั่นน่ะมันไม่มีหัวหน้าอะไรเนสัญชิกแกแต่ก่อนเนสัญชิกกันเยอะตอนหลวงพ่อสนองอยู่เจ็ดวันนี่เห็นมาเจ็ดวันนี้ก็ ไม่นอนน่ะพยายามไม่นอนนั่งกันเจ็ดวันเจ็ดคืนน่ะนั่นน่ะบางคนก็ทำได้บางคนก็หลับเลยน่ะเรียกว่าหลับกลางอากาศ นั่นน่ะแต่พยายามทำจนทำได้ ตอนสาวๆนะเขาทำ นั่นน่ะจนทุกวันนี้แกล่วงลับไปแล้วกระดูกเป็นพระธาตุไปแล้วเห็นไหมน้องอดทนนั่นจึงบอกว่าตอนนี้แม่ก็ยัง85แล้วเห็นไหมเขาก็ยังมีชีวิตอยู่แต่ลูกสาวล่วงลับไปคนหนึ่งแล้วเห็นไหมแล้ว นั่นน่ะจึงบอกว่าอายุมันเห็นไหมโรคภัยไข้เจ็บมันมาตัดรอนในไปไวๆเห็นไหมบางคนนี่จึงบอกว่าประมาทไม่ได้หรอกโยมขันธ์5ขันธ์5เป็นกองทุกข์นะ ขันธ์5นี่แหละกองทุกข์กองสุขก็อยู่กับขันธ์5นั่นน่ะอยู่ที่เรามีศรัทธาใช่ไหมนี่แหละความเพียรนะให้อดทนนั่นน่ะใช่ไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเราเป็นผู้ที่ไม่ท้อแท้ใน ในกองบุญกองกุศลนั่นน่ะมีมากมีน้อยเราก็ทำของเรานั่นน่ะไปตามที่เราตั้งใจนั่นน่ะ ปฏิบัติมันจะได้ไม่ติดไม่กังวลนั่นน่ะ เมื่อแตกดับไปแล้วก็ เราก็ไม่ห่วงนะนั่นน่ะทำแล้วเราก็เหมือน ทำแล้วกองบุญเขาก็คอยของเรานั่นน่ะเราไม่ต้องกังวลนั่นน่ะกังวลก็เป็นทุกข์นั่นน่ะจึงบอกว่า เหมือนไม้หน้าแรงนั่นน่ะคนกังวลก็เหมือนเป็นทุกข์เหมือนไม้หน้าแรงเหมือนไม่มี มันใบมีแต่ความแห้งลอยลานั่นน่ะนั่นน่ะมันมีแต่มันไม่มีใบเหลืองหมดอะไรต่ออะไรไปดูที่ปทุมวดีนั่นเขาบอกเขาอยากไปตั้งพัชรีให้ได้พระพี่นางกับสุพรรณกัลยาณ์นั่นน่ะกับ เอกาทศรถอีกนั่นน่ะเห็นไหมเขาก็อยากไปสร้างแล้วก็บอกจัดบวชสิวันที่จัดบวชก็ดีเหมือนกันญาติโยมได้ไปเที่ยวได้ไปดูเขาเนาะมันเป็นอย่างเนี้ยเดือนหน้าเราก็บอกเดือนหน้าจัดบวชอีกก็ดีเหมือนกัน
ถึงบอกว่าเราได้ไปภาวนากันคนนั้นบอกว่าไปที่ไปเที่ยวเผื่อผ่านไปเที่ยววัดแม่วงกตมันก็นั่นแหละลองไปดูว่าไปทางไปเลี้ยงเด็กนักเรียนที่สีมงคลก็ดีนั่นนะไปปฏิบัติแล้วนี่แหละจึงบอกว่าไปสร้างมีแต่ไปสร้างทานบารมีนะนั่นนะก็ดีเหมือนกันถ้ามีโอกาสได้ทำนั่นนะเห็นไหมบางคนเนี่ยเมื่อวานนี้ผมก็พระท่านตายไปองค์ท่านหนาวตายที่เมืองเลยเราก็บอกว่าท่านเห็นไหมมันอากาศมันเย็นทางนู้นน่ะหลวงปู่เขาก็ขอผ้าห่มไว้นะกาลสินนั่นน่ะหลวงปู่หวยอะไรเนาะก็ดีเนาะบางคนรู้บางคนก็เอาทำกันนะพระห่มให้มันดีห่มผืนเดียวก็อุ่นได้นะก็ดีใครมีเราก็ทำกันไปนั่นนะช่วยเหลือกันไปเรายังภาคกลางมันยังไม่หนาวจัดมันก็ยังบุญนะเห็นนะนี่แหละเหมือนเนี่ยตัวโลกก็ยอมรับว่าผลไม้ไทยผักไทยอะไรต่ออะไรนั่นเมืองไทยเป็นอาหารเป็นแหล่งอาหารส่งไปได้ทั่วโลกนั่นเห็นไหมนั่นแหละพืชผักผลไม้มันก็ช่วยมนุษย์เหมือนกันเนาะอย่าไปตีมันเลยบ้านนี้เมืองนี้มันส่งไปทั่วโลกเห็นไหมนั่นน่ะจะบอกว่ามันมีค่าไหมดอกไม้นั่นน่ะมันก็มีค่านะดอกไม้ดอกไม้บางอย่างมันก็กินได้ด้วยนะนั่นน่ะเห็นไหมบางคนทานเจเนี่ยทานอะไรไม่ได้เห็นไหมน่ะทานแล้วไม่ได้เจขอนะน่ะหลวงปู่สังวานว่าดอกไม้มันก็กินได้นั่นน่ะเห็นนะทำไมธรรมะหลวงพ่อชาท่านก็เล่าบวชแล้วก็ศึกดีกว่าเป็นพระขาวดีกว่าจะได้หากินง่ายนั่นน่ะเห็นนะไอ้ปัญญามันก็เลยลดลงไงนะลดลงมาเป็นผ้าขาวทำไมทำมาอยู่ไม่ได้ก็ไปไหนไม่รู้หลวงพ่อชาบอกลูกติดเราคนนี้ตายแล้วยังก็ไม่รู้แต่ก็พูดเห็นไหมนั่นน่ะท่านก็บอกว่ามันตายแล้วเราก็ไม่ได้ว่ากินผักกินหญ้าถ้าเราว่ามันไปติดมันก็กระบาปอยู่นั่นเนี่ยกินอะไรกระบาปทำไมกินเหล้ามันจึงบาปมันไม่เป็นเนื้อมันเป็นน้ำใช่ไหมนั่นแหละเพราะไปกินผิดเนี่ยไปกินเหล้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมสมมตินั่นแหละมันไม่เป็นเนื้อสักหน่อยนั่นแหละไอเนื้อเนี่ยเนื้อมันต้องพูดได้มันถึงจะบาปถ้าไปฆ่าเขามากินอะไรมันตายแล้วมันก็ไม่ใช่เนื้อแล้วนั่นแหละเห็นไหมมันก็เป็นอสุภะเน่าไปแล้วเห็นไหมไอสมมุตินั่นแหละที่ท่านอาจารย์ว่านั่นแหละสมชายไม่มีมันมีแต่ผมหนังขนหนังเล็บฟันย่นย่อแล้วสมมุติว่าเป็นตัวสมชาย นั่นเห็นไหม
ที่ตอนหัวค่ำนั้นเทศน์นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถึงบอกว่ากินอร่อยนี่กินเพลิดเพลินกินอร่อยกินสนุกนั่นนะกินบาปใช่ไหมกินเป็นบาปกินอะไรก็บาปนะกินน้ำตาลกินอะไรใช่ไหมนะกินอร่อยกินสนุกนั่นนะกินได้ความหลงนั่นว่าอย่างนั้นนั่นไม่งั้นเดี๋ยวมันเป็นมันมาจิตมันก็เลยติคนนู้นคนนี้ที่โอ้เรานิวิเศษเรากินลมก็แล้วกัน ใช่ไหมเย็นลมกินเราไม่กินอะไรเราเรากินอากาศแต่ตอนเย็นเย็นมืดมืดเราไปกินในเวทในท่วมใช่ไหมนั่นน่ะที่บอกว่าชัมพุกะแล้วก็ไปยืนกลางวันก็ไปยืน ขาเดียวมือก็ยืนอยู่ค้ำเอาไว้บอกว่าไม่ได้เดี๋ยวฟ้ามันจะถล่มนั่นน่ะยืนสองขาไม่ได้เดี๋ยวแผ่นดินมันจะถล่มอะไรต่ออะไรคนก็เชื่อนะก็ยังได้มาเป็นลูกศิษย์ใช่ไหมคนศรัทธานั่นน่ะ ที่ไหนได้พุทธเจ้ามาโปรดก็หลงดิหลงกินอุจจาระอยู่นั่นแหละนั่นน่ะเห็นมาทีนี้ก็พุทธเจ้ามีฌานรู้ใจเขาอะนั่นน่ะจึงไปโปรดได้จึงสำเร็จใช่ไหมนั่นน่ะ จึงสำเร็จอรหันต์นั่นแหละคุณโยมไม่งั้นเห็นไหมเราเป็นผู้วิเศษเราเสื้อผ้าเราไม่นุ่งเรานุ่งใบไม้เปลือกไม้ก็แล้วกันคนเห็นโอ้ยคนนี้เป็นพระอรหันต์นะมาโน้ตทำแปลกๆนั่นแหละท่านบอกว่าทำแปลกๆ คนจะได้ศรัทธาทำแบบเรียบร้อยไม่มีใครศรัทธานั่นเห็นมาจึงบอกว่าทีนี้เพื่อนไปเป็นเทพเป็นพรหมแล้วเนี่ยโอ้น่าสงสารเพื่อนเนาะเพื่อนนี่ก็เออมันมีลาภนุ่งเปลือกไม้ใบไม้นี่มีลาภก็เลยบอกว่านู่นเนี่ย พุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นแล้วนะไปฟังธรรมจะได้บุญอะไรต่ออะไรจะได้เข้าใจธรรมอะไรต่ออะไรโอ้ทีนี้เดินเห็นไหมเดินไปคืนเดียว60ยอดนั่นน่ะเดินทั้งคืนเมื่อกลัวชีวิตนี้จะตายแล้วอะไรต่ออะไร เห็นไหมก็ไปเจอพุทธเจ้ากำลังบิณฑบาตพุทธเจ้าก็รู้ว่ากำลังมีปิติ อยากฟังธรรมเห็นไหมก็ไม่ยอมแสดงให้ฟังไม่ได้เรากำลังทำภัตตกิจกำลังบิณฑบาต
มันไม่ถูกเดี๋ยวให้เราเสร็จกิจอันนี้ก่อนแล้วค่อยไปนั่งไปสบายค่อยเทศฟังเทศอะไรต่ออะไรพูดถึง 3 ครั้งนั่นน่ะเห็นมั้ยจะชื่ออะไรภากิยะหรืออะไรนั่นน่ะถึง ท้อใจแล้วอ่อนใจแล้วตายมหาพุทธองค์พุทธองค์ไม่เทศให้เราฟังซะแล้วเราคงจะไม่มีบุญนะทีนี้ก็ท้อใจแล้วพุทธเจ้าพูดคำ 2 คำสำเร็จเลยเห็นมั้ยเพราะใจมันว่างมันฟังธรรมแล้วด้วยใจจดจ่อมันไม่ยอมสำเร็จเห็นนะ แต่จนท้อใจแล้วใจมันว่างนั่นน่ะน้อมเข้ามาดูใจแล้วเหมือนเศร้าโศกแล้วตายเราไม่มีโอกาสตะละมั้งนั่นน่ะทำไปทำมาเห็นไหมตัวก็มีกรรมพอฟังธรรมแล้วสำเร็จอรหันต์ทีนี้ก็ อธิษฐานมันก็ไม่มาเนาะจีวรบาทนั่นน่ะก็ต้องไปหาเอาเองไปหาเอาเองก็เลยไปถูกงัวผีมันสิงใจกรรมมันก็เลยฟิตตายสิงงัวมานั่นน่ะมาฟิต ฟิตเอาตายเลยนั่นน่ะตายแล้วพุทธองค์รู้ก็ไปเผากันไปเผาแล้วก็กระดูกมาใส่ไว้ในเจดีย์ไงทางสามแพ่งอะไรเงี้ยทางสามแยกใครไปใครมาก็ไหว้นั่นน่ะเอ๊ะทำไมคนนี้เขายังไม่บวชทำไมจึงพระพุทธองค์ไปเผาแล้วก็มาสร้างเจดีย์เอาไว้บอกว่านั่นแหละเขารู้ธรรมมีตอนที่พุทธองค์โปรดนั่นเองเขาได้ฟังธรรมแล้วเขารู้ธรรมน่ะเห็นมามันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าการได้ เจอพุทธองค์แล้วก็ทำตามนั่นน่ะแสดงว่าเขาเคยทำบุญกันมานั่นน่ะพุทธองค์ก็ตามมาโปรดน่ะโปรดจนหมดแล้วน่ะสาวกคนสุดท้ายที่บอกว่าให้เขามาเถอะอานนท์เราอย่าไปเลยพุทธเจ้าไปกวนใจท่านเลย ท่านจะนิพพานแล้วอะไรต่ออะไรให้เขาเข้ามาเถอะนั่นน่ะพุทธเจ้าก็พูดให้ฟังนั่นน่ะแต่มาแต่ได้ฟังไม่กี่คำก็ได้บรรลุธรรมเนี่ยเห็นมาได้สำเร็จอะไรต่ออะไรนั่นน่ะสำเร็จเป็นคนสุดท้าย เห็นไหมก่อนจะนิพพานเนี่ยนั่นน่ะเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะว่าพุทธองค์ทำงานเสร็จแล้วนั่นน่ะโปรดพุทธบริษัทเนี่ยที่เคยช่วยเหลือกันมาเคยสร้างบุญกันมาก็เสร็จแล้วใช่ไหมน่ะไม่รู้กี่แสนนะ บวชกันเห็นไหมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมสำเร็จแล้วก็ภิกษุณีมั่งพระสงฆ์มั่งเห็นไหมธรรมเนนมั่งรู้ธรรมกันนั่นทีนี้ก็เห็นว่าเรื่องราวมันยาวนานเนี่ยกันนึกว่ามันหมดแล้วความดีเนี่ยนั่นน่ะความดีมันหมดอะ
ก็เพราะไอ้พวกนี้แหละมันก็เลยไปเกิดนู่นน่ะบ้านพี่เมืองน้องอะไรไปนู่นน่ะใช่ไหมคนละตระกูลคนละศาสนาอะไรไปกว่าจะเข้ามาพุทธิกะเมื่อไหร่จะมาก็ไม่รู้ใช่ไหมเหมือนน้ำมันแต่พัดไปทางฝากนู้นฝากนี้นั่นแหละบางชาติก็มาเป็นพุทธบางชาติก็มาเป็นศาสนาอื่นอะไรเงี้ยมาบางคนก็มาตัดตาทีหลังเนี่ยมาบวชอะไรเงี้ยนี่แหละมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นนะจึงบอกว่าใครเราอยากจะฟังใครเราอยากจะฟังทั้งคืนนะใช่ไหมโอ้ยผมมีหน้าที่เยอะมีการงานเยอะเห็นมาถือศีลไม่ได้ครับแต่ไปตีกอล์ฟได้ใช่ไหมนั่นแหละไปได้ทุกวันไปได้แต่สวดมนต์ไม่ได้ครับนะเห็นมาก็ยอมดีกว่าไหมล่ะนะมันเป็นอย่างเงี้ยที่อาตมาเคยพบมานะก็คุยให้ฟังเนี่ยสวดมนต์ไม่ได้ครับจำไม่ได้แต่ไปตีกอล์ฟได้เห็นมานั่นแหละมันก็เหมือนว่าชะลาไปแล้วลาไปแล้วลาจากความดีตอนยังไม่ตายเห็นมานี่แหละพวกเราเข้าหาศีลหาธรรมนั่นแหละใช่ไหมคุณโยมเหมือนหลวงพ่อชาว่านั่นแหละเห็นมาทุกข์เราก็ทำเมาสุขเราก็ทำเมานั่นแหละไม่มีใครทำให้เราเราว่ามนะทำเมาเนาะมันเป็นอย่างนั่นบางคนบอกว่าเห็นมาเวลาทำดีอ่ะหนูผีนะหนูผีก็เลี้ยงผีนั่นน่ะทีนี้ก็พอเข้าวัดก็เรียกหนูดีนั่นน่ะลุงหนูดีนะพอสร้างวัดเข้าวัดกลุ่มวัชชาวันหลังก็เลยเรียกว่าหนูสร้างนั่นน่ะหนูสร้างวัดช่วยสร้างวัดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมคุณโยมนะตอนไม่ได้เข้าหาศีลธรรมก็นับถือผีกันเยอะนั่นนะมันเป็นอย่างนั้น เพราะว่ามันมองเห็นมันสู้ซ่าใช่ไหมมันผีนี่มันเขย่าก็ได้เขย่าบ้านเขย่าต้นไม้ก็ได้เอ้นับถือพระนี่มันก็เฉยๆเนาะมันยังไม่ได้ใช่ไหมมันก็เอ้มันเหมือนลมแรงๆอ่ะนะทำบุญแล้วก็ยังนึกสงสัยนั่นน่ะเห็นไหมอันนี้สองมันมากกว่าบินโตใช่ไหมมันน่ากับหม้อข้าวเตาไฟนะอันนี้ส่งมันเยอะนั่นนะทีนี้ก็มันมองแต่หม้อข้าวเตาไฟ ก็เลยมองไม่เห็นใช่ไหมโยมนั่นนะมันเลยมองไม่เห็นบุญทำไปแล้วก็ไม่รู้ไปตกอยู่กับใครนั่นนะคนยังไม่เห็น นั่นนะที่บอกว่ายายสาลายบอกว่าโอ้ยมาทำบุญ ทำบุญให้พระกินสู้เราไปทำรับจ้างเกี่ยวข้าวยังดีกว่านั่นน่ะทำไร่ทำนารวยกว่านั่นน่ะไม่เข้าวัดนั่นน่ะพอพ
พอไปเป็นลมไปโดนจับอะไรแกก็ไปนรกนั่นน่ะเห็นไหมพ่อสังวานเนี่ยรู้เข้าก็ไปช่วยนั่นน่ะไปช่วยไปอุ้มออกมานั่นน่ะไปรับเอาไว้โอ้เฮ้พระผู้ชายทำไมมาอุ้มผู้หญิงได้เฮ้ยกายทิพย์มันไม่มีหญิงไม่มีชายนั่นน่ะยังไม่รู้ว่าตัวตายอ่ะตัวไปกายทิพย์มันไปอ่ะไม่รู้หรอกเห็นไหมก็ยังนึกว่ายังเป็นร่างมนุษย์อยู่ทีนี้ก็ขอร้องโยมบาลเนี่ยอย่าพึ่งไปให้เขาตกนรกเลยเขาให้เขาแก้ตัวก่อนนั่นน่ะก็จะได้ไปสร้างบุญ
มึงตกนรกวันนี้เห็นไหมนั่นน่ะทีนี้ก็เอาละหลวงก็ชวนขออนุญาตแล้วนี่นะก็ชวนไปเที่ยวไปดูมาหมดแล้วนี่ป่าสาหร่ายทีนี้ก็หลวงพ่อก็พาไปเที่ยวสวรรค์แหมเราตายตอนนี้ได้ไหมเนี่ยเราไม่ต้องกลับไปมันสบายเหลือเกินชาวสวรรค์มันนิ่มนวลไปหมดนั่นนะเห็นไหมก็เลยบอกว่าไม่ได้แกยังไม่ได้ทำเลยยังไม่ได้ทำบุญนั่นนะแกยังไม่ได้สร้างทานเลยแกจะอะไรกินนะใช่ไหมนั่นนะมันไม่ได้กินบุญนี่แหละคุณโยมมันเป็นอย่างนี้แหละก็เพราะมันไม่เห็นนะขนาดหลวงปู่สังวรมาเกิดแล้วก็เล่าให้คนฟังอ่ะใช่ไหมคนไม่ได้ฟังกันทุกคนมันก็เลยเอาท่านน่ะถ้าเราไม่จำมาไว้พูดมันก็นั่นน่ะได้ฟังกันไว้เนาะนั่นน่ะหลวงพ่อสังวรยายแคร์อย่างเงี้ยยายแคร์ไปตกนรกนั่นน่ะพอตายก็ไปเลยไปเหมือนสารสาราพันห้องนั่นนะยายเนี่ยเขาถวายสังฆทานมายังอุ่นๆอยู่เลยนั่นนะยายทานสิอะไรตาอะไรยายก็ไม่ทานยังไม่หิวนั่นนะเห็นไหมทายทานเต็มหมดตั้งแต่สุพรรณยันกรุงเทพนั่นนะทายทานเขาตั้งโต๊ะไว้รอคนที่ทำเมาใช่ไหมโอ้คนสมัยนี้นั่นน่ะตู้ม้าไม่ได้หรอกไตรทานโยมม้ามันสนุกนั่นใช่ไหมกินม้ากันเข้าไปนั่นน่ะมันมองไม่เห็นนะนั่นน่ะยายแกก็ไม่กินเนี่ยไม่กินก็ไปดูไอ้คนที่มันตกนรกอ่ะหัวมันสลอนยังไงปลาที่จะปลาค้างแห้งนะก็เรียกว่าปลาตกคักเกอร์ปลาน้ำแห้งหนองมันแห้งอย่างนั้นนะหัวจิ้มเลยท่านบอกคนตกนรกนั่นนะเห็นไหมจึงบอกว่าหลวงพ่อสังวานนั่นก็นอนฟังป่วยอะ่ะก็ฟังมันจะเหมือนเราไปไหมเนาะมันจะเหมือนเราไปเที่ยวนรกไปอะไรต่ออะไรทีนี้เหมือนกันนั่นแหละหมอนั่นแหละยายแคร์เขาพูดถูกนั่นนะเขาได้ไปแล้วเขาก็เหมือนยังไม่ถึงข่าวตายอ่ะยายแคร์ก็กลับมาได้นั่นแหละเห็นไหม
มาเล่าให้ลูกหลานฟังนั่นน่ะนั่นน่ะได้มาคุณโยมทีนี้มันจะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไอ้คนมันไม่รู้อ่ะทำบุญไปแล้วก็ไม่เห็นบุญมันเอ้าจะเอาสนองเลยนั่นน่ะไอ้กรรมเรามันโอ้กรรมเรานี่มันกี่พบกี่ชาติเราก็ไม่รู้ใช่ไหม มันก็เห็นไหมอะไรถูกหวย40 ล้านไม่กี่เดือนเดียวหรือเปล่าไม่หมดละ40 ล้านบอกไปปล่อยเป็ดก็บอกปล่อยเป็ดมันแปลว่าอะไรภาษาเขมรพระท่านก็มันจะเป็นแบบ ปล่อยเป็ดแล้วก็บอกปล่อยเป็ดปล่อยเป็ดอะไรนะคนพูดภาษาเขมรเป็นเนี่ยมาแปลให้อาตมาฟังนิดหน่อยอาตมาก็แปลเองนั่นแหละบอกเห็นมาหมด40 ล้านไปกระโดดน้ำตายก็ไปติด อะไรไม่รู้ขาหักอีกไม่ตายสมหวังเห็นไหมถูกสี่สิบล้านยังเห็นไหมรับไว้ไม่ได้เนี่ยบางคนมันอาถรรพ์นึงไงเนาะถูกรางวัลที่หนึ่งทำไมมันหมดเร็วแหมเป็นเราสักหน่อยไม่ได้เนาะสร้างพระมันไปเลยพระทอง สัก40 ล้านเอาไว้คนชาวโลกได้เห็นใช่ไหมนั่นน่ะเราก็ว่างกันดีนะโยมเนาะนั่นน่ะมันอะไรนะเรียกว่าโมหะนะหลงมันปิดบังน่ะมันคิดไม่ได้อ่ะ บางคนก็ถูก6 ล้านก็6 เดือนหมดนั่นน่ะทิพย์300อย่างเดิมจะไม่ยอมตังก็นับไม่ถูกเอามันเท่านั้นน่ะปึ้งหนึ่งเอามันมาปึ้งหนึ่ง6 เดือนน่ะหมดนะนั่นน่ะทิพย์300อย่างเดิมบุญของเขามาเท่านั้นน่ะนะ คนก็บอกบุญของเขามาชื่นชมไปเที่ยวเปรตหมดนั่นน่ะเห็นไหมไปวานให้เปรตมันหมดพนันนั่นแหละจึงบอกว่าพนันนี่น่ากลัวนะมันไม่ใช่พระจริงอ่ะน่ะมันเป็นพนันน่ะพนันใช่ไหมโยมของจริงท่านเห็นไหม พวกหลวงปู่ท่อนเนี่ยนี่ของจริงใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่ฟันเนี่ยหลวงปู่มันเนี่ยหลวงพ่อสังวานหลวงพ่อตะนองนี่ของจริงเนาะนั่นน่ะถึงบอกว่านั่นน่ะคนไหนแตกแถวไปก็ นั่นน่ะลูกของโยมนั่นน่ะองค์ไหนแตกแถวไปลูกของตื้อลูกของโยมอย่าไปว่าเขามากนักเลยตอนนี้เขาก็สากระจายละทุกนั่นน่ะเห็นไหมว่าบาปไม่มีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่ติดคุกก็เสวยน้ำจันทร์กันแล้วกันใช่ไหมนั่นน่ะ เมาดีกว่ามันโลกนี้มันไม่ใช่โลกของเรานะโลกของเรามันต้องนั่นน่ะเห็นไหมก่อนเมาเข้านั่นน่ะที่ตึกออกไปแล้วเนี่ยจึงบอกว่าถ้าแตกแถวไปแล้วเนี่ยมันก็น่าสงสารนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรา พระดีจะได้มีกำลังใจนะเจ้าคุณพระครู
ที่ทำดีใช่ไหมมหาที่ทำดีอะไรต่ออะไรนั่นแหละมีเยอะหลวงปู่หลวงตาที่คิดแต่เรื่องดีนั่นพระจีทำดีเยอะนั่นแหละทำไม่ดีนี่มันน้อยไอ้พวกแกที่บอกว่ากาฝากเข้ามานั่นน่ะเห็นไหมมันเข้ามาแกกวนบ้านกวนเมืองกวนสังคมนั่นเองนั่นน่ะใช่ไหมก็ลูกสาวลูกชายญาติโยมนั่นเองนั่นน่ะที่ไม่เชื่อพ่อแม่นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นน่ะคุณโยมนึกว่าพวกเราจึงกลัวไงจึงมาภาวนาหนีไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันนั่นได้ไหมโยมจึงบอกว่าคนยุคนี้ถ้าไปมีลูกมีหลานนะโอ้โหต้องถือศีลให้ดีใช่ไหมเดี๋ยวมันจะมาเกาะเรานั่นกาฝากนั่นน่ะมันกาดีก็ดีไปเลยไอ้กาฝากนี่มันน่ากลัวมันฝากให้เราไปเที่ยวคุกตารางอีกนั่นน่ะเห็นไหมนั่นน่ะอะไรเหมือนหมานั่นน่ะมันสู้กับไม่ได้มันก็กาคาบผ้าเจ้าของให้ไปช่วยมันหน่อยนั่นนะหมาบางตัวมันรู้มันสู้เขาไม่ได้นั่นนะมันเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวเอาสิมันแสนรู้ใช่ไหมโยมนั่นนะหมาบางตัวไปฆ่ามันแล้วเห็นไหมมันเป็นหมาเล่ร่อนทีนี้ก็มันใกล้นั่นอีกมันก็ไม่ยุบมันก็ไม่อยู่คนเดียวไอ้พวกมันก็มาล้อมไอ้หมาที่ตายมันฉลาดเนาะมันสงสารพวกกันนะพวกมันตายนั่นน่ะเป็นมาโยมลองนึกดูเถอะว่าโยมลองนึกดูมันก็รู้นะมันเป็นสัตว์ก็รู้นั่นน่ะมันรู้แต่มันไปเป็นสัตว์ซะแล้วมันกรรมนี่แหละไอ้กาเมกาหมานี่แหละมันทำให้ไปเป็นสัตว์ต่างๆนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะน่ากลัวมากไอ้ตัวหลงนี่แหละใช่ไหมนั่นน่ะถ้ามันไม่หลงอ่ะมันก็ดีหมดแต่สินะไอ้พอมันหลงไปนั่นแหละเอ็ดมันยังไม่กลัวเลยเห็นไหมนั่นน่ะน่ะพอมันหลงก็แล้วมันเมาก็แล้วนั่นน่ะเห็นไหมมันไม่กลัวหรอกพอเป็นก็แล้วนั่นแหละถึงจะมาเสียใจทีหลังมันแตกแถวไปแล้วนั่นน่ะนี่น่ะมันเป็นอย่างเงี้ยคุณโยมธรรมชาติของเขาธรรมชาติกรรมนั่นน่ะโรคภัยไข้เจ็บสารพัดนั่นน่ะเพราะความอร่อยของอาหารนั่นแหละทำให้โรคภัยไข้เจ็บก็เลยมามากมันเกินน่ะมันเกินวิตามินมันเกินบำรุงนั่นน่ะมันก็เลยมีโรคมาด้วยนั่นน่ะโรคมะลงมะเร็งอะไรสารพัดนั่นน่ะเบาหวานไตสารพัดไอ้สามสี่โรคนี่น่ะน่ะใช่ไหมโยมน่ะยอมลองนึกดูก็แล้วกันอร่อยนั่นน่ะสารพัดเนี่ย เราไม่ได้เป็นคนกินนั่นน่ะเราเป็นคนทำนั่นน่ะ
คนกินจะเป็นไงก็เรื่องของคนกินก็แล้วกันนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะคนมันเห็นแก่ตัวมากเข้ามากเข้ามันจึงเป็นอย่างนี้เนาะเอาลองนึกดูให้ดีก็แล้วกันนั่นน่ะจึงบอกว่าภัยมันมา มาคุกคามมนุษย์แล้วนั่นน่ะมนุษย์อยู่ไม่สุขอ่ะจะสุขได้คือภาวนาเป็นนั่นน่ะภาวนาได้ทำนั่นน่ะจึงรู้ว่าอะไรมันเป็นทุกข์นั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นจึงบอกว่าทำไมอ่ะยุคนี้จึงเป็นยุคเจริญ คู่กับยุคเสื่อมใช่ไหมนั่นน่ะมันคู่กันยุคเจริญก็นั่นน่ะยุคสร้างนั่นน่ะยุคทำลายนั่นน่ะไอ้คนที่คนก็ทำลายนั่นน่ะอีกคนหนึ่งก็สร้างนั่นน่ะตั้งบ้านแปลงเมืองสารพัดอ่ะให้มันดีอีกคนหนึ่งก็ทำลายล้างกันอะไรกัน นั่นน่ะเหมือนสร้างวัตถุถาวรนั่นน่ะใช่ไหมอีกคนก็ทำไปทำไมอะไรตาอะไรเนี่ยดีว่าหน้าแรงหรือว่าหน้าหนาวฝนไม่ตกนั่นน่ะที่คนบอกว่าสร้างทำไมเวลาฝนตกก็อย่าเข้าร่มเนาะนั่นน่ะ จะเข้าบ้านนั่นก็จะได้รู้ว่าสร้างทำไมนั่นจะได้พึ่งร่มนั่นร่มเงากาสาวพัดทีนี้ก็เหมือนอย่างกับคนที่ยังมาเกิดอยู่นั่นสร้างนั่นที่บอกว่าสร้างบารมีไว้กันพลาด ทำไมจึงสร้างพระพุทธรูปกันเยอะนั่นน่ะก็เพราะว่าเขาต้องการบุญต้องการบารมีกุศลนั่นเนี่ยนั่นน่ะทำไมจึงเกิดเป็นนางพญาทำไมจึงเกิดเป็นนั่นน่ะยอดขุนพลนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็บุญนั่นน่ะ ที่ทำเอาไว้อ้าวผมทำฉันทำนะเห็นไหมบางคนนี่เห็นไหมเพชรพลอยแทบจะเต็มหน้าอกคนรวยๆนั่นน่ะเห็นไหมไปไหนก็มีคนเก่งขามนางพญาแต่ทำอะไรคุณโยมอ่ะ ขายรถถังนะสิเห็นไหมขายอาวุธเห็นไหมคนนั้นแต่นางพญาขายอาวุธใช่ไหมนะทีนี้มันก็ลำบากหน่อยนะเห็นไหมไอ้รวยนะมันรวยอยู่แต่นี้มันก็พุทธเจ้าก็ไม่อยากให้ทำแต่คนเราอ่ะมันเดินไปแล้วเนาะ มันก็หยุดยากเนาะบางคนนั่นน่ะทุกข์ก็ไม่เป็นไรอ่ะแต่ตายชาติเดียวเกิดชาติเดียวบางคนเนี่ยคิดอย่างนั้นชาตินี้ให้รวยไว้ก่อนนะชาตินี้ให้มีหน้าไว้ก่อนนั่นน่ะชาติหลังไม่รู้หน้ามันอยู่ที่ไหนก็ช่างมันนั่นน่ะเห็นไหมนี่แหละคนเป็นอย่างเงี้ยเยอะใช่ไหมโยม ถ้าอย่าไปห้ามเขาไม่ได้เนาะนั่นเห็นมาถึงว่าบุญกุศลเนี่ยตัวใครตัวมันจริงๆเนาะนั่นน่ะจึงเกิดวัดวาเยอะขึ้นนะที่ล้างก็ล้างเห็นไหมล้างก็ล้างไปเนี่ยอยู่ บ้านนอกชนบทเห็นไหมมันงวดขึ้นนะ
ความเห็นไหมความอดอยากความทุกข์ร้อนหันหลังเข้าวัดหันหน้าออกวัดไม่เข้าวัดมันยากหันหลังห่างวัดนะใช่ไหมทำให้ลูกพระก็อดสินะอดมากๆครับมาหลังมาอยู่ในกรุงเทพกันดีกว่าอะไรต่ออะไรแต่เดียวดายนั่นนะให้พ่อแม่อยู่กันตำบลนอกนั่นนะใช่ไหมให้ลูกสาวลูกชายก็ต้องไปทำงานนั่นนะหาเงินหาทองไปช่วยพ่อแม่ก็ยังดีนั่นเห็นว่าทางโลกแต่ทางธรรมเห็นว่าทางธรรมก็ปล่อยหลวงตาไว้ก่อนนะหลวงปู่ไว้ก่อนนะไปทำมาละวัดล้างคีบหลวงตาตายหมดแล้วก็เห็นมานั่นแหละมันเกิดล้างกันขึ้นนั่นแหละเห็นว่าเพียงว่าน่าสงสารพุทธศาสนาเนี่ยนั่นนะทีนี้ยังไม่ล้างคือพุทธกยาน่ะถ้าพุทธกยาล้างนี่ก็หมดอ่ะโยมเอ้ยแต่มามีแต่คนไปนะน่ะทั่วโลกนั่นน่ะคนที่ยังปิตินะปิติในบุญไปเที่ยวกันไปดูกันนั่นน่ะสังเวชดูแล้วก็ที่บอกว่าสังเวชนียสถานไปแล้วเกิดสังเวชเกิดนึกถึงพ่อแม่พุทธเจ้าเหมือนพ่อแม่ก็อยู่ในเวียงวังอยู่ในที่ดีทำไมมันเหลือมันน้อยลงน่าเห็นมาน่าเกิดสังเวชเกิดสลดใจนั่นน่ะคนสลดใจได้ก็พวกโสดาสินะไม่ตกนรกนั่นน่ะพวกโสดาไปปีติเหมือนหลวงพ่อสังวานไปนั่งโอ้โหมันท่านนั่งเป็นชั่วโมงท่านบอกมันสวยมากกว่านี้พุทธกยาสมัยโบราณเนี่ยมันสลักหักพังไว้หมดนั่นแหละโยมเนี่ยท่านนั่งดูนั่งถอยอดีตดูได้นั่นน่ะคุณโยมพวกนั่งไม่ได้ก็เหมือนอยุธยานั่นน่ะอยุธยาที่โกนโกนเป็นนั่นสุโขทัยที่ไม่มีคนอยู่นั่นน่ะเห็นไหมมีแต่เจดีย์ล้างๆนั่นน่ะใช่ไหมแต่ผู้คนหายไปไหนหมดไม่รู้นั่นน่ะมันก็เลยเป็นเมืองเก่าเมืองเหมือนพิพิธภัณฑ์ไปนั่นคุณโยมทีนี้ถ้าคนมีภาวนาก็พุทธานุภาพก็ยังอยู่นั่นน่ะยังไม่ไปไหนอ่ะนั่นน่ะนะคุณโยมเนาะสร้างกุศลนะทีนี้คนมันสัมผัสไม่ได้มันก็โอ้ทำไปทำไมทำเดี๋ยวก็ผุพังเดี๋ยวก็แตกหักอะไรต่ออะไรเขาบุญไปนั่นน่ะเขาไม่ได้เอาวัตถุไปนั่นวัตถุมันก็กองอยู่กับดินนั่นน่ะนั่นน่ะที่ทำเนาะมันเป็นอย่างนั้นแต่นี่แหละคุณพ่อคุณแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกๆอ่ะใช่ไหมลูกๆต้องสร้างใช่ไหมสร้างความดีกันไว้นั่นน่ะเหมือนพวกพยาบาลนั่นน่ะพวกพยาบาลพวกหมอใช่ไหมต้องสร้างให้ราษฎรนั่นน่ะได้บุญหมอบางคนมันก็เลยบุญไปก็มีเนาะมันก็ไ
ไม่ค่อยสนใจมันเหนื่อยมันเหนื่อยหรือมันกินชาก็ไม่นั่นน่ะเห็นไหมมันก็เกิดเรื่องเกิดแล้วเกิดว่ากันอะไรกันนั่นเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้แหละเพราะว่าหมอก็ไม่รู้นะไม่รู้บุญเนี่ย คนรู้บุญมันต้องโสดานั่นน่ะเห็นไหมโหมันลำบากเหลือเกินนะบุญมันตัวยังไงใช่ไหมนั่นน่ะบุญมันตัวยังไงบาปมันตัวยังไงนั่นน่ะ ทีนี้ไอ้บาปก็อดข้าวสินะบาปก็หิวข้าวสินะนั่นน่ะบาปไอ้บุญก็ตัวอิ่มข้าวสินะยิ้มแย้มยิ้มแย้มแจ่มใสนั่นแหละบุญนะมันตัวง่ายๆนั่นน่ะไอ้บาปก็เห็นมาลำบากนั่นน่ะถึงว่าอีกเท่าไหร่อ่ะนั่นน่ะอีกหลวงร้อยหลวงพ่อพันหลวงพ่อก็ โปรดไม่หมดไอ้พวกไม่เชื่อนะเนาะจะว่าแต่พระอรหันต์มาเยอะเลยใช่ไหมมีตั้ง400-500 องค์มันก็ไม่เชื่อนะใช่ไหมในเมืองไทยมันก็ล่วงลับไปเรื่อยๆนั่นนะใช่ไหมเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมพระอรหันต์ไม่มีป้ายแฝนคอหลวงปู่บุตรดาบอก นั่นน่ะพระอรหันต์ไปไหนก็ไม่มีใครรู้ท่านก็ทำเงียบๆนั่นน่ะเห็นไหมท่านก็ไม่รู้พระหลวงปู่หลวงตาที่ไหนก็ไม่รู้นั่นน่ะไม่มียศไม่มีบ้างอะไรใช่ไหมไม่มีตาลปัดนั่นน่ะ ยอดแหลมอะไรต่ออะไรบางทีต้องเอาตาลปัดไปไงที่พวกสมเด็จเจ้าคุณใช่ไหมไม่งั้นไม่รู้ยศอะไรอีกนั่นน่ะพระอรหันต์ไม่ต้องเอายศไปแบบนั้นน่ะไม่ต้องเอาไม่ต้องแบกตาลปัดไปใช่ไหมนั่นมันเรื่องของทางโลก ใช่ไหมโยมมันเป็นอย่างนั้นน่ะทีนี้เราเห็นมาตัวเรานี่น่ะรู้ตัวเราได้บุญเท่าไหร่ตัวเราทำสติเนี่ยทำปัญญามันเกิดเท่าไหร่ใช่ไหมมันเกิดปิติในบุญขนาดไหนเห็นมาพออายุมากเก้า นี่แหละไอ้ทุกข์มันมาน่ะเห็นไหมทุกข์108ทุกข์โรคภัยใกล้เจ็บนั่นน่ะถ้าไม่มีโรคเลยเห็นไหมมีน้อยอ่ะที่บอกว่าพระองค์เนี้ยเคยแจกยาไว้ในสมัยพุทธกาลไม่มีโรคอ่ะอายุอะไรอ่ะ120หรือ100เท่าไหร่นั่นน่ะ ถึงจะล่วงลับไปนั่นน่ะมันหายากนั่นน่ะคุณยอมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเห็นมาถ้าไม่มีเป็นแสนแสนไม่มี400-500เตียงก็ไม่มีเหมือนกัน ใช่ไหมสมัยเนี้ยลำบากเหลือเกินเห็นไหมนั่นน่ะเพราะว่า เห็นไหมโรงพยาบาลโรงซ่อมมันพอกับรถนั่นน่ะรถมีมากรถมันก็โดนซ่อมเหมือนกันรถพังรถยุบนั่นน่ะเห็นไหมเหมือนกันคนทำไมไปโรงพยาบาลกันเยอะอ้าวไปเยี่ยมญาติมั่งนั่นน่ะเห็นไหมไปเยี่ยมญาติไปน้อยก็ไม่ได้บางคนก็
เห็นไหมผู้มีพระคุณนั่นแหละจึงบอกว่าไปกันทุกแต่มีงานกันทุกวันนะชาวโลกเนี่ยเห็นไหมนั่นนะไม่มีวันไหนที่จะเป็นวันหยุดนะนั่นนะนั่นนะพ่อแม่ป่วย ลูกหลานป่วยนั่นน่ะเห็นไหมสารพัดนี่แหละสัจจะนะทุกขสัจจะมันมีอยู่ประดับโลกนั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมเพราะฉะนั้นเราประมาทไม่ได้นั่นน่ะ7 วันนี่แหละเราจะต้องวันหนึ่งจะต้องตายจะต้องเจ็บจะต้องอะไรพัดภาคนั่นน่ะ นั่นน่ะสมบัตินอนอยู่ก็ดีเรารู้ว่ามันอยู่ตรงไหนก็ดีทีนี้ถ้าเราจะตายสมบัติมันก็ไม่ชวนเอาฉันไปด้วยนะเอาฉันไปด้วยมันก็ไม่พูดน่ะเราพูดคนเดียวเรานึกคนเดียวที่หลวงพ่อสนองบอกว่านับเงินทั้งวันนั่นน่ะ แหมเงินไปไหนเงินก็ยังอยู่ในตู้ในเซฟนั่นนะไม่ได้กลัวจะหายต้องนับไว้น่ะเห็นไหมที่ว่าหลงซะแล้วท่านบอกนับเงินทั้งวันนั่นนะเห็นไหมแบบนี้ก็มีก็มาเล่าให้ครูบาอาจารย์จะแก้ยังไงแบบเนี้ยถ้ามันไม่หายนะนั่นน่ะมันจะไปไหนอ่ะใช่ไหมโยมอ้าวถ้าเรานึกถึงพระพุทธองค์นึกถึงพุทโธตายเห็นไหมไม่ได้ไปนรกอ่ะนะแต่นึกถึงสมบัติตายอ้าวนึกถึงห่วงคนโน้นห่วงคนนี้ตายไปเกิดกับลูกหลานอีกเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ย ไปเกิดกับลูกหลานก็ยังดีไปเกิดเป็นเป็ดเป็นไก่นี่แหละโอ้โหมันเสียใจเลยเนาะนั่นน่ะเกิดเป็นลิงเป็นข้างใช่ไหมเนี่ยเกิดเป็นปูเป็นปลาเนี่ยมันน่าสงสารนั่นน่ะเคยมียศมีศักดิ์ตายแล้ววะกูไปเกิดเป็นปลาอยู่ในตู้ซะแล้วยังดีนะ ไอ้ปลาตัวนี้ทำไมมันเคยเป็นพ่อไงเนี่ยที่พระท่านเล่าให้ฟังนั่นน่ะเอาไปไว้ที่อื่นมันก็ไม่สงบต้องมาอยู่บ้านลุงคนเนี้ย ไปอยู่บ้านคนเนี้ยมันถึงจะสงบก็มันเคยเป็นพ่อเขานั่นน่ะเห็นมานี่แหละ พูดอย่างนี้เนี่ยมันก็ได้เฉพาะที่หลวงปู่จรัญสิงห์บุรีนั่นแหละที่ท่านเห็นนะนั่นเห็นไหมท่านถึงจะพูดให้ฟังถูกไอ้พวกเรานี่จริงหรือเปล่าเนี่ยพระมาพูดเนี่ยก็ไม่รู้นกมันร้องว่ายังไง น่ะเพราะเราไม่มียานเราไม่มียานมันจะด่าพวกเราก็ไม่รู้ใช่ไหมนั่นน่ะนี่น่ะคุณโยมน่าคิดนะที่บอกว่ามียานมีกรรมฐานดีนั่นน่ะ พวกเนี้ยชาญฉลาดพวกหลวงปู่มั่นเนี่ยเห็นไหมลิงมันอยู่ในป่าเฮ้ยอย่าเพิ่งเข้าไปฤาษีตอนนี้ใจดีหรือเปล่าก็ไม่เดี๋ยวนางก็ติ๊กยิงแล้วใช่ไหมนั่นแหละถ้าใจดีก็อย่าเพิ่งเข้าไปหัวหน้ามันเชื่อ เชื่อหัวหน้า นั่นเห็นไหม
หลวงปู่มั่นก็รู้ว่ามันคุยกันรู้เรื่องนั่นภาษาของเขาเนี่ยภาษาใจมันรู้กันคนมีฌาน เพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเหตุผลต้นไปนี่น่ะโยมลองนึกดูพุทธองค์จะล่วงลับไปเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานเนี่ยยังไม่ไปนะพุทธเจ้าทวนญาณก่อนทวนฌานก่อน เข้าฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เข้าฌานสี่ฌานสามฌานสองฌานหนึ่งเห็นไหมทวนไปทวนมาก่อนนั่นน่ะเห็นไหมที่บอกว่าพระสงฆ์จะล่วงลับเป็นไหมพระโมคคัลลาต้องเหาะไปเจ็ดทั่วลำตาลนั่น แสดงว่าพระโมคคัลลานี่ไม่ใช่พระธรรมดาเนี่ยจะตายก็แสดงฤทธิ์ให้ดูก่อนนั่นน่ะให้ชาวบ้านดูก่อนแต่ชาวบ้านจะได้เลิกสงสัยไงทำไมโดนทุบตายนั่นน่ะเห็นไหมก็เพราะว่าทำเหตุเอาไว้ตีพ่อตีแม่เอาไว้อดีตชาติต้องไปตกนรก เห็นไหมตกนรกแล้วก็พอชาติสุดท้ายก็ต้องมาโดนมั่งนะโดนพวกโจรทุบตีตายนั่นเห็นนะให้กระดูกแหลกจะได้เดินไม่ได้ตายแน่นะแต่พระโมคคัลลาก็เข้าฌานออกไปออก แยกรูปแยกนามไปนั่งดูเขาทุบก็ไม่เจ็บใช่ไหมแต่เข้ามาต้องเจ็บ เข้ามาจะเจ็บแต่ก็ไปได้ประสานอธิษฐานให้กระดูกมันติดกันนั่นนะให้กระดูกมันกลายเป็นเหมือนปกติเดินไปกราบพุทธเจ้าได้เวลาลานิพพาน นั่นน่ะพระครูบาอาจารย์จะลากันพวกมีฌานเนี่ยถ้าไปไม่ได้ก็ทำจิตนะไปคุยกันอะไรต่ออะไรนั่นน่ะเห็นไหมทีนี้ก็พอไปทีไรก็พระโมคคัลลาก็หนีทีนะหนีออกช่องหน้าต่างก็ไปแล้ว หนีพอหนีจนหลายครั้งจนพุทธเจ้ารู้ว่าเอ๊ะทำไมพระโมคคัลลาเป็นอะไรเนาะพวกโจรจะต้องมารังแกอยู่เรื่อยเลยโอ้กรรมเคยตีพ่อแม่ไว้ทุบตีไว้ต้องใช้กรรมถึงจะเข้านิพพานได้ แล้วก็เลยบอกเนี่ยโมคคัลลาเธอจะไม่ใช้หนี้แล้วนั่นน่ะเธอจะไม่ใช้หนี้แล้วหนี้กรรมโมคคัลลาก็น้อมเข้ามาดูตัวสินี่เข้าสมาธิดูเราเคยทำอะไรไว้โอ้เคยตีทุบตีพ่อแม่ไว้นั่นน่ะ ก็เลยยอมจนทีนี้ไม่หนีละให้จนตีให้ตายให้จนตีให้หนำใจนั่นน่ะทีนี้ก็ไปตีกันแล้วก็เอาละสิไป ไปทีนี้ก็จนก็ดีใจอ่ะเออคราวนี้ท่านไม่หนีแล้วตีเลยตี
ตีตายเอาไม้พองดินะตี เนี่ยทีนี้ก็ไปเมาอยู่ตามตลาดเมาเข้าได้ทีก็คุยกันดีโอ้เราเก่งเราสิตีก่อนเราสิลงมือก่อนอะไรต่ออะไรคุยกันเจ้าหน้าที่บ้านเมืองก็รู้สินะรู้โอ้ไอ้พวกนี้เองมาตีพระตีพระราชาก็นับถือด้วยอะไรต่ออะไรจับได้หมดเห็นมานั่นน่ะเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยโยมจึงบอกว่าเหล้าเนี่ยมันไม่ดีกินแล้วมันปิดความลับไม่ได้เนี่ยมันเป็นอย่างงี้น่ะโยมจึงบอกว่าทีนี้ก็เห็นมาพระสารีบุตรเวลาจะล่วงลับจะนิพพานก็เหมือนกันโอ้สาวกสายฝาเนี่ยอีกองหนึ่งมีฤทธิ์อีกองหนึ่งปัญญาเยอะกันนิพพานกันขอไปนิพพานหมดแล้วอายุมากแล้วก็ลาแล้วลาพุทธองค์ไปนิพพานเห็นไหมพระสารีบุตรก็ไปนิพพานที่บ้านตัวเองไปโปรดแม่ไปโปรดคุณแม่ที่บ้านโอ้ยลูกเรามาแล้วสงสัยจะลำบากเนาะไปอยู่ป่าอยู่ดงคงจะลำบากก็กลับหันหน้ากลับมาพึ่งพ่อแม่ก็คิดอย่างนั้นทีนี้ก็มานอนป่วยโอ้โหพอกลางคืนก็เทพก็มาหาแล้วคนนู้นก็มาคนนี้ก็มาเทพชั้นนู้นชั้นนี้สว่างเต็มบ้านใครมาล่ะลูกทำไมมันสว่างกับเพื่อนเลยพระพรหมมาโอ้โหพระพรหมยังมาไหว้ลูกเราเลยเนาะแสดงว่าลูกเรานี่เก่งกับพระพรหมอีกนะที่เรานับถือตอนนั้นยังนับถืออินดูอยู่นั่นเห็นไหมทีนี้ก็แม่จะไปเล่าให้ใครฟังนะแม่พอรู้ธรรมแล้วอย่าไปเล่าให้ใครฟังเพราะว่าไปเล่านะบางคนเชื่อก็ดีไม่เชื่อเขาก็จะกลัวเลาะเอาอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละแกก็เชื่อพระสารีบุตรอะพอบรรลุธรรมแล้วแม่ก็ไม่ดูถูกพระลูกชายแล้วว่าแหมทำไมเนาะน่าจะมาโปรดแม่ต้องนานเห็นไหมพอรู้ธรรมพอได้โซดาแล้วเกิดปัญญาทำไมมาถ้าจนแม่ก็ชราเยอะนั่นน่ะไปโปรดแม่เห็นไหมในแม่ไม่ตกนรกนั่นน่ะภาษาลีบุตรผู้มีปัญญานั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าบุญกุศลเนี่ยมันเป็นของพูดยากนั่นน่ะท่านบอกเห็นไหมบุญเป็นของง่ายแต่คนที่ไม่เชื่อน่ะมันไม่เห็นน่ะมันกันพูดยากมากนั่นเห็นไหมสมัยเนี้ยเห็นไหมเห็นพระเป็นเมินหมดแล้วไปทำแม้กระทั่งไปปั๊มน้ำมันไปห้องน้ำเนี่ยเห็นไหมเราไม่อยากมองหน้าใครเลยไม่อยากสนใจเลยว่าโอ้เขาไม่น้อยที่เขาจะยกมือไหว้นั่นน่ะเห็นมาเรารู้เลยว่าเขาเชื่อสื่อมากกว่านั่นแหละเขาไม่ได้เชื่อใจเขา
นั่นน่ะสื่อพูดยังไงเขาก็เชื่อไปตามภาษาสื่อนั่นน่ะเราก็เลยบอกว่านั่นแหละก็ลูกของสื่อทั้งนั้นน่ะไอ้พวกแตกแถวลูกของโยมของจริงอ่ะเห็นไหมหลวงปู่ฟันหลวงปู่แหวนนั่นของจริงลูกพุทธเจ้าใช่ไหมนั่นน่ะหลวงปู่ต่างๆปฏิบัติดีเยอะนั่นน่ะเขาก็บอกว่ามันอย่างนี้ไอ้หนังสือพิมพ์ดีๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีคนซื้อหรอกไอ้หนังสือพิมพ์อย่างนี้แหละฆ่ากันข่มขืนกันแล้วชอบเอามาออกนั่นแหละเห็นมามันก็เหมือนอย่างกับว่าคนเนี่ยไอ้ของดีมันไม่ค่อยอยากฟังนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นจริตของพวกนักหนังสือพิมพ์ก็เหมือนกันมันเป็นอย่างนั้นกลัวไม่ได้ตังค์มันเป็นอย่างนั้นมันรวยแล้วไม่รู้จักพอนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้นเองไปว่าเขาก็แก้นั้นนะนั่นน่ะตรงสารเขานั่นน่ะพวกเราปฏิบัติกันดีกว่าเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าตัวใครตัวมันนะนั่นน่ะ ใช่ไหมนั่นน่ะหลวงพ่อโตเราดีแต่คนไม่รู้เนี่ยนะนั่นน่ะหลวงพ่อโตดีก็ไม่รู้นั่นน่ะบางคนมีบุญนะหลวงพ่อโตพามานะเข้ามาไม่ถูกอ่ะคนนั้นก็บอกมาเจอหลวงพ่อโตเลี่ยมทองคำดีกว่ามั้งศีรษะเอาเลี่ยมตะเกียบก็ยังดีเอาเอ๊ะเลี่ยมแล้วก็สวยดีเนี่ยเอ้าเลี่ยมให้หมดศีรษะเลยเห็นมาก็ดีนะหลวงพ่อตะหน่องเอ้าแหมคนนี้เขาใจดีนะเห็นไหมพอหลวงพ่อโตพาเขามาเขาก็ศรัทธาพระพุทธรูปเห็นนะหลวงพ่อคนมันลักรถไปขอให้หลวงพ่อโตช่วยด้วยนะหลวงพ่อดำหลวงพ่อโตช่วยด้วยทีนี้มันก็ไปจอดไว้ที่ตำปั๊มนั่นทำไมมันไม่เอาไปอ่ะโอ้โหไม่รู้หันมาทีไรตัวละดำเลย นั่งอยู่ในรถนั่นแหละกลัวเลยกูไปขับไปแล้ว ขโมยมันไม่กลัวคนเนาะมันกลัวหลวงพ่อโตนั่นแหละที่วัดนั้นก็เหมือนกันนะก็ชื่อหลวงพ่อดำหลวงพ่อดำอย่าให้มันออกไปจากอยุธยาเลยนะให้มันหลงอยู่ในนี้แหละมันไม่รู้จะไปจอดทิ้งที่ไหนมันก็ไปจอดไว้ตำปั๊มมั้งออกไปไม่ได้นั่นแหละคนนี้เขาก็อธิษฐานนะเขาก็ได้โซดาเหมือนกันเขาก็ได้ยินข่าวว่าคนมันลักรถแกก็บอกหลวงพ่อสังวานขอให้มันเอาออกไปจากประจวบเลยแต่ไม่ได้บอกว่าให้มันตายใช่ไหมเขาได้แต่อธิษฐานมันก็วิ่งหลงอยู่ในประจวบนั่นน่ะออกไม่ได้ไปทำมาแต่ตำรวจไปเจอกันยังไงไม่รู้ยิงเอาตายเลยคนนั้นน่ะแกก็กลัวบาปเอ้เราไปอธิษฐานแล้วมันจะบาปไหมบอกเฮ้ยยอมไม่ได้อธิษฐานนะให้เขาฆ่านี่ไอ้ตำรวจมันฆ่ากันเองเออยอมไม่บาปหรอกนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยพวกโซดามใจเขาดีอย่างเงี้ยนะโยมนะนั่นน่ะเขาไม่อยากเบียดเบียนใครนั่นน่ะ เป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าคนใจพระน่ะเห็นไหมมันเห็นไหม
มันรู้จะเอาอะไรมาเปรียบเนาะนั่นน่ะความดีเนี่ยใจพระใจถึงพระแล้วนั่นน่ะเงินไม่รู้จะกี่สิบล้านก็มันก็ไม่ดีใจเท่ากว่าไอ้ได้บุญอันนี้น่ะบุญปัญญาบุญนิพพานนี่น่ะใช่ไหมคุณโยมนั่นน่ะจึงบอกว่า พวกเราไม่เสียหลายหรอกคนที่มาในสันจิกอ่ะเห็นไหมขยันขยันกันไว้เถอะนั่นน่ะถ้าเราไม่ขยันเราก็จะต้องมาเกิดกันอย่างนี้ล่ะมาเกิดพอตายแบบหลวงปู่มั่นว่าล่ะยิ่งกลัวตายมึงจะมาตายอีกหลายภพหลายชาติไม่กลัวตายนี่นะพวกไม่กลัวตาย นั่นน่ะมันจะได้ย่นพดย่นชาติเนาะนั่นน่ะนกมันยังเชื่อเลยมันยังร้องใช่ใช่มันยังร้องเออนั่นเลยยอมลองนึกดูก็แล้วกันเนี่ยบางคนบอกว่าพอถึงวันพระเนี่ย มันไม่ค่อยง่วงนอนหรอกก็บอกเออเราก็อยากบวชเนี่ยนะพอเนี่ยแหละบอกว่านี่แหละเราเอาใจเป็นพระไว้ก่อนมันมายังไม่ได้ก็นึกถึงอย่างนี้แหละมันมายังไม่ได้เพราะว่ามันยังติดลูกติดอะไรเงี้ยภาระพ่อแม่นั่นน่ะ อยากบวชเลยนะมาไม่ได้แต่เขาก็ใจเขาดีขึ้นดีขึ้นน่ะนั่นน่ะเห็นไหมมันสว่างขึ้นสว่างขึ้นหลวงพ่อสังวานก็บอกแกไว้หมอเออถ้าเราไม่ทิ้งศีลห้าไว้ไม่ทิ้งศีลใจเราก็จะดีขึ้นนั่นน่ะ ตอนจะตายมันก็จะได้รู้ธรรมขึ้นไปเยอะๆนั่นน่ะท่านก็พูดให้ฟัง นั่นน่ะเขาก็บอกว่าเออคนเราอ่ะเนาะพูดไปอ่ะมาบางคนก็มีกรรมวะนั่นน่ะกรรมที่มันขัดแย้งกันอดีตชาติก็ดี นั่นน่ะอเนรชาติก็ดีนั่นน่ะขออย่าให้มันมีกรรมเวรกันเลยนั่นน่ะเห็นไหมลองไปดูในหน้าโทรทัศน์อะอาตมาดูไม่มากดูแล้วก็สังเวชมนุษย์มันก็มีทุกข์คล้ายๆกันนั่นน่ะใช่ไหมโยม เราไม่ค่อยดูมากอ่ะเราไม่อยากให้เครียดนะถ้ารู้ว่าไอ้เด็กแกเห็นไหมมันก็เอาตามหนังมั่งอะไรมั่งเอาไฟมาเล่นกันมาจุดกัน ไอ้เสื้อมันกันไฟในหนังเนาะอันนี้ไม่ได้กันไฟ จุดก็ไฟมันก็ไหม้ไปหมดนะ ทีนี้ก็โอ้นึกสงสารเพื่อนเด็กๆกันเนาะตายเอาไม่รู้เนาะนั่นแหละเราจึงบอกว่าเอายาไอ้น้ำมันมะพร้าว1 ถ้วยน้ำปลา1 ถ้วยน้ำส้มมะขาม1 ถ้วยเอามาเคี่ยวรวมกัน15 วันก็ไม่เป็นแผลเป็น แห้งทาแห้งทานะทาไปเถอะอย่าไม่เป็นแผลเป็นแล้วก็หายง่ายนั่นแหละเดือนยังไม่หายอ่ะ5 เดือน 6 เดือนแล้วก็หายแล้วก็ถ้ายังเป็นแผลเป็นอีกนั่นแหละเห็นไหมทำไมอันนี้หายหมดหูตานี่หายหมด โดนน้ำร้อนโดนไฟพวกเรามันอยู่กับแก๊สต้องจำไว้นะโยมนั่นน่ะ
บางทีเด็กๆน้ำร้อนลวกโอ้โหหน้าสงสารร้องไปเถอะนั่นน่ะตำรงพยาบาลนั่นน่ะไอ้ของโบราณเนี่ยมันดีนะโยมนะถ้าไม่ดีคนโบราณก็ตายหมดแล้วนั่นน่ะแต่ไม่โยมเราไปเชื่อไปเชื่อไอ้ฝรั่งข้างรั้วนั่นเราก็โดนหลอกติดอ่ะมันก็เป็นทาสนั่นน่ะไอ้ความเมตตากันนะเนาะเราก็ไม่ได้ไปเอาเงินทองเขาหรอกที่หลวงพ่อสนองนั่นบอกเราก็เลยบอกให้ไว้นั่นน่ะพอเป็นอะไรขึ้นมาก็ไปหาหมอหมอมันก็บอกว่าสกปรกนั่นน่ะที่ไหนได้หมอมันก็สกปรกมันก็กินสกปรกเข้าไปนั่นน่ะใช่ไหมกินข้าวกินอะไรมันก็สกปรกถ้ามันพูดก็สกปรกกินในข้าวสาลีก็สกปรกใช่ไหมโยมนั่นน่ะคนเราสักพักเดียวแล้วมันไปสกปรกอยู่ในท้องนั่นน่ะใช่ไหมเน่าบูดกันอยู่ในท้องนั่นน่ะถ้านึกอย่างเงี้ยเห็นไหมนั่นน่ะเราอาศัยสกปรกนั่นน่ะที่เรากินเข้าไปเป็นธาตุนั่นน่ะไปรวมกันนั่นน่ะนั่นน่ะจึงว่ากินของร้อนไงกินให้มันร้อน นั่นน่ะมันจะได้ไม่มีเชื้อโรคเข้าไปมันเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นน่ะคนเราเนี่ยก็บอกว่าอ้าวลองให้คนไปกัดกันเนี่ยกัดก็ไอ้ไปกัดสัตว์เนี่ยตายเหมือนกันนะไอ้น้ำลายคนก็มีพิษนั่นน่ะไปกัดงูก็ตาย นั่นน่ะเห็นไหมไอ้งูเหลือมงูเหลือมันเลื้อยไปห้ากิโลมันก็ไปตายคนมันไม่รู้จะสู้ไงอ่ะมันก็เลยเอาปากกัดงูเออนั่นแหละน้ำลายคนก็มีพิษนั่นน่ะเห็นไหมเนี่ยเราว่าคนเนี่ยมันอยู่กับสกปรกแต่มันมันกินเข้าไปแล้วมันก็เป็นธาตุนั่นน่ะที่บอกว่าอะไรอ่ะเชื้อโรคมันอยู่ในปากเรานั่นน่ะเห็นไหมเหมือนในสัตว์ทำไมมันกัดเรามันถึงปวดนั่นน่ะก็เพราะว่าน้ำลายมันมีพิษนั่นน่ะฟันนั่นน่ะเคี้ยวมันเสือมันกัดต้องกินกอยกอยมันเมากินจนมันหยุดเมาอ่ะมันถึงจะหยุดปวดธรรมดากินกอยสดๆไม่ได้นะคนเมานั่นน่ะเห็นไหมคุณโยมเนี่ยคนโบราณเขารู้อ่ะนั่นน่ะเห็นไหมเพราะฉะนั้นน่ะจึงว่าสมุนไพรไทยเราเนี่ยมันวิเศษนั่นน่ะ มันวิเศษจริงๆนั่นน่ะแม้กระทั่งโรคไตโรคสารพัดโรคอ่ะเห็นไหมนั่นน่ะกินพอไปกินในวิทยาศาสตร์เข้าไปมันก็เลยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนั่นน่ะสารพัดโรคเลยคราวนี้เห็นไหมเนี่ยคุยกันพวกเราเนาะอาตมาก็ ตัวเล็กๆนั่นคุยกันสงสารเนาะบอกว่าพวกเราเนี่ยลำบากอย่าให้มันเป็นอะไรนั่นรักษาสุขภาพเห็นไหมอาตมานี่พออายุมากแล้วไม่กินกระทิงแดงกระทิงเดิงไอ้น้ำอัดลมอัดลำอะไรเนี่ยไม่เอากลัวหมดเลยนั่นน่ะถึงว่าอ๋อคนที่
อยู่ร้อยหกปีก็ดีร้อยกว่าปีก็ดีไม่กินอ่ะใช่ไหมกินกระเทียมกินในน้ำพริกผักต้มอะไรนั่นอะไรแกงส้มอะไรพวกนี้อยู่ได้เนาะลองไปกินอ่ะอาตมานี่ลองไปกินอ่ะสารพัดกินแล้วก็เดี๋ยวก็ตายแล้วนั่นความดัน เห็นไหมความดันมั่งอายุมากนั่นน่ะกินไม่บรรยะบรรยังนั่นน่ะของฟรีกินเดี๋ยวก็ตายนั่นน่ะใช่ไหมโยมนั่นน่ะนี่คุยกันต่อเรานะน่าสงสารโยมบางคนทารพัดโรคเลยนั่นน่ะโรคแปลกๆโรคสมองตีบ นั่นน่ะเห็นไหมเนื้องอกสมองเนื้องอกในท้อง คนโบราณก็เป็นเขาก็เรียกว่าเป็นฝีในท้องไม่รู้เป็นอะไรนั่นน่ะเห็นไหมเป็นฝีที่อกอะไรต่ออะไรที่ไหนได้ มันเป็นนั่นแหละก็เลยเรียกว่ามะเร็งมั่งเนื้ออะไรเนื้อเป็นซีสต์มั่ง นั่นน่ะเน่านั่นน่ะคุณยอมเห็นไหมจึงบอกว่าคนเราเนี่ยน่าสงสารมากนั่นน่ะที่ไม่กลัวตายเนี่ยมันเป็นพวกภาวนาเนาะปองตกอะยอมนะ อย่าไปห่วง อย่าไปห่วงลูกห่วงหลานทำใจว่างนะกลายว่าทำใจเป็นกลางทำใจว่างกระดูกก็เลยกลายเป็นพระธาตุไปเลยเห็นไหมพอเป็นมะเร็งเขาแล้วนั่นน่ะตายทุกคนแต่ทำใจเถอะอะไรต่ออะไรเงี้ยนั่นแหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่า ถ้าไม่งั้นนะมันปองไม่ตกถ้ามีเงินสักพันล้านเนี่ยปองไม่ตกโอ้โหสมบัติจะไปให้ใครเนาะนั่นน่ะมีเงินเป็นพันล้านเนี่ยสมมุติใช่ไหมเท่าแก่ไม่ภาวนานะไม่ได้เลยนั่นน่ะเอาไว้คนข้างหลังมันเรา เตรียมตัวตายได้แล้วป่วยเขาแล้วเนาะนั่นน่ะเนี่ยกายนี้ไม่ใช่ของเรากายความเจ็บปวดไม่ใช่ของเราเนี่ยหลวงพ่อสนองบางคนพุทโธตายแน่พุทโธตายแน่ตายแน่พุทโธลั่นโรงพยาบาล ไอ้หมอก็ตกใจคนนี้ไม่กลัวตายเนาะ เจ็บปวดเป็นมะเร็งนั่นน่ะพอทานเหล้ามากเห็นไหมทานเหล้ามากไอ้ลูกก็ต้องมาฝากหลวงพ่อสนองเลี้ยงไว้ตอนเด็กๆนั่นน่ะเดี๋ยวนี้เป็นอัยการน้องนั่นน่ะปัญญาดีนี่มันเป็นอย่างเงี้ย เรียนเก่งแต่ไม่ค่อยไปโรงเรียนตอนเด็กๆอ่ะอาตมาจำได้นั่นน่ะจึงบอกว่าหลวงพ่อสนองก็ไปสอนก่อนจะตายหลวงพ่อสนองก็เอาให้ภาวนาทำใจนะนั่นน่ะกายไม่ใช่ของเรากายไม่ใช่ของเรา นั่นท่านอย่าพูดอย่างเงี้ยนะทำตั้งใจไว้นะบางคนไม่ปวดเห็นไหมที่บอกว่าเอามอร์ฟีนมาต้องเยอะต่อไปไม่ต้องมาแล้วนะตายแน่หมอก็รู้ไงให้มอร์ฟีนไปไม่ปวดไม่ต้องกินมอร์ฟีนเห็นไหม ภาวนานั่นน่ะอัศจรรย์นะ
บางคนเนี่ยพอไม่ได้กรรมฐาน ลองกินแต่เนื้อผัดกับหน่อไม้โอ้โหหน่อไม้มันร้อน คนดีๆยังกินยังร้อนนี่คนป่วยเป็นมะเร็งแกกินตอนเช้าตอนเย็นก็ตายหมอบอกคนนี้อยู่ไม่ถึง6 เดือนนะตายจริงๆเหมือนผีมันดนใจอะโยมให้กินนั่นน่ะกินก็ตายจริงๆเหมือนหลวงพ่อท่านหนองเล่าอะ ตายมันตายมันตายอยากจะกินเหล้าอีกนั่นน่ะพอกินเข้าไปก็ตายจริงๆนั่นน่ะกินครั้งสุดท้ายเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมจึงบอกว่าคนเนี่ยเนาะมันติดแล้วมันไม่กลัวหรอกนั่นน่ะมันคงอร่อยของเขาเนาะ เราก็ไม่เคยกินนะมันก็ไม่รู้ว่ามันเมายังไงนั่นน่ะก็เลยไม่รู้ว่าเหล้ามันอร่อยยังไงนะใช่ไหมนะแต่จึงบอกว่าคนที่บอกว่าเหล้านี่มันหวานเนาะมันอร่อยแล้วโอ้แบบนี้เมื่อไหร่จะเลิกเนี่ยเราได้ใจเนาะน่ะมันหลงไปซะแล้วนั่นน่ะ มันเป็นอย่างเงี้ยนี่แหละเหมือนคนติดการพนันนั่นน่ะใช่ไหมบอกว่ามันเล่นกันทั้งวันทุกคืนอาตมาไม่ดูไอ้บอลในบอลเนี่ยนะบอกว่าไอ้บอลผ่านโลกแล้วว่างั้น มันไม่ได้สร้างตันอะไรนั่นน่ะมันมีไอ้แพ้กับไอ้ชนะนั่นน่ะใช่ไหมน่ะทำให้ลูกเมียไปนั่งดูกันอยู่นั่นน่ะไอ้เมียก็เลยบอกว่าเออเขาชนะแล้วมันก็ไม่ได้มาให้เราแล้วเขาแพ้มันก็ไม่ได้มาแพ้กับเราอะไรนั่น ก็เลยเลิกได้นะบางคนเห็นมาไปเชียร์เขาอยู่นั่นนะ ผีการพนันนั่นนะ ผมจะไม่มาอีกแล้วเยอรมันผมจะเลิกกับมันแล้วมันทะเลาะกับเมียจะกลับบ้านไอ้ลูกก็เพิ่งเดือนเดียว ไอ้เมียก็ไปขายของให้ลูกไอ้แฟนชงผู้ชายดูชงนมอันนี้ก็ไปเล่นคาสิโนผมก็ไม่ดีผมก็ไม่ดีผมก็ไปเล่นไปติดการพนันยอมต้องกินน้ำน้ำมนต์คุณแม่มุนเรือนน้ำอธิษฐานนั่นแหละน้ำมนต์หลายๆครูบาอาจารย์นั่นแหละต้องดื่มดูนะมันจะเป็นยังไงผมจะมานอนวัดสักคืนพรุ่งนี้ผมก็ไปแล้วคิดถึงท่านก็เลยมานอนวัดสักคืน
เราก็เลยให้กินน้ำหลับไปตื่นขึ้นมาใจสบายแล้วผมไม่กลับแล้วผมมันก็ไม่ดีเออนั่นแหละผีมันออกไปหรือไงก็ไม่รู้ผีการวันนั้นทีนี้ก็เออผมก็ซื้อตั๋วไว้แล้วนะ 30,000 นะทีนี้เออผมไปเที่ยวนอร์เวย์ก็แล้วกันนั่นน่ะไป3วันไปนอร์เวย์เดี๋ยวผมจะพาลูกเมียมาไหว้ท่านเนาะเออมันก็เอามาจริงๆเอาชาวฝรั่งมานั่นน่ะโยมผีไอ้ผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนกันนะใจดีใจบุญแต่ชอบไปพนันอะไรก็ไม่รู้นี่บอกเออลองมากินน้ำมนต์ดูนะน้ำมนต์คุณแม่น้ำมนต์ไหลพระอรหันต์นั่นแหละเดิมดูสิเออต้องนั้นน่ะเขาว่ามันเลิกไปได้มันอาถรรพ์เหมือนกันนะโยมนะไอ้คนที่มันติดเนี่ยเพราะมันติดกันทั้งโลกแล้วมันติดกันทั่วเมืองอย่างกับตายเนี่ยเห็นไหมตายนี่มันก็อยากให้พระกับวัดไวๆมันจะได้ปูเสื่อเล่นไฮโลกันอะไรกันเห็นไหมเป็นเพื่อนผี เป็นเพื่อนญาติบอกไอ้ผีเขาตายแล้วนั่นน่ะเขาไม่สนใจแล้วไม่ต้องมีใครเป็นเพื่อนแกหรอกนั่นน่ะเป็นเพื่อนฟังธรรมโมธรรมะเปิดเทปดีกว่านั่นน่ะมันระบาดไปทั่วก็ไปขออนุญาตทำอะไรอำเภอโรงพักอะไรนั่นเล่นกันเป็นเพื่อนศพน่ะแฟชั่นเลยโยมน่ะทำไปทำมาไอ้อะไรบ้างไฟก็ยังไปพนันกันไกลจะขึ้นสูงนั่นน่ะเห็นมาสารพัดอะโยมเว้ยนั่นน่ะถึงบอกว่าเห็นมาที่ท่านบอกว่าพูดแล้วมันก็น่ากลัวเนาะที่บอกว่าเนี่ยใจมันยังเป็นเด็กอยู่นั่นน่ะเห็นมาโสดานุ่นแหละใจเป็นผู้ใหญ่แล้วใจรู้ศีลรู้ธรรมใจไม่สินไม่ขาดนั่นน่ะ เนี่ยอาตมาก็เลยพอจะโกรธก็โอ้เรามันยังเด็กๆอยู่เนาะถ้าโกรธเห็นไหมถ้าโกรธถ้าอาฆาตพยาบาทอะไรต่ออะไรใจมันยังเด็กๆอยู่นั่นเราก็เตือนเราอย่างนี้นั่นน่ะเห็นไหม พยายามเนาะเหมือนว่านี่นะญาติโยมอาตมาพูดเนี่ยมันคงจะไปมันคงไปตำหลายวัดถ้าเขาดูดาวเทียมกันนะนั่นนะ เพราะฉะนั้นเราไม่ใช่วัดสังฆทานวัดเดียวนี่แหละที่หลวงพ่อสนองท่านอยากจะชุบหัวใจนั่นน่ะท่านชุบของท่านได้แล้วท่านก็อยากให้ญาติพี่น้องนี่น่ะหมู่ญาติน่ะชาวพุทธนี่น่ะทั่วโลกได้เป็นพุทธแท้นั่นน่ะได้เป็นพุทธแท้ได้เป็นทองแท้ของประจำโลกใช่ไหมตามวิสาขานั่นน่ะ นี่แหละที่บอกว่าหายใจเราพึ่งลมหายใจเห็นไหมลมหายใจอ่ะหายใจเข้าไปก็มีแต่ฝุ่นนั่นน่ะเพราะว่าฝุ่นมันเปรี้ยวอยู่ฝุ่นนี่มันเป็นของเบานั่นน่ะเห็นไหมทีนี้
บางลัทธิก็เวลาสวดมนต์ต้องเอาผ้ามาผูกมาปิดเอาไว้ปิดจมูกปิดปาก ไม่เดี๋ยวเชื้อโรคมันจะตายสวดมนต์เขานึกอย่างนั้นความจริงอ่ะพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันเป็นในนั้นเมื่อโอปาติกะหรือว่าเทวโลกเนี่ยมันยังไม่เกิดมันยังไม่ได้เป็นตัวเราหายใจเข้าไปเราไม่ได้ตั้งใจว่าเราจะไปฆ่าเชื้อโรคนั่นน่ะเราตั้งใจหายใจเท่านั้นเองว่าถ้าเราไม่หายใจเราก็ตายนั่นเห็นนะเราไม่ได้ว่าเราจะสูดอากาศเพื่อเอาเชื้อโรคเข้าไปนะนะคุณโยมเนาะไม่งั้นเราเดินไม่ได้หรอกเราเดินไปเราก็ไปเหยียบมดเราขับรถเราก็ไปเหยียบเชื้อโรคตายหมดนั่นนะเห็นไหมนอนทับเชื้อโรคอะไรต่ออะไรตายหมดบาปหมดนั่นนะทำมันเกินไปอีกนั่นนะพุทธเจ้าว่าเอาแค่นี้ดีแล้วนะก็บอกไม่เข่งสู้เราไม่ได้นั่นนะจึงบอกว่าพุทธเจ้าฉันข้าวในบาตรไม่เข่งต้องเราฉันในฝ่ามือเลยลัทธิบางลัทธิยืนเขาก็จะเอาข้าวเอาน้ำนมอะไรก็ไม่ต้องใช้แก้วกินกับฝ่ามือถือว่าเขาเข่งมากเข่งกับพุทธเจ้าไปอีกนั่นเห็นไหมพุทธเจ้านุ่งผ้าแต่เขาไม่นุ่งผ้าเห็นไหมนั่นน่ะมันเป็นอย่างนั้น ก็เลยคนเนี่ยที่ไปด่าของที่บริสุทธิ์นั่นน่ะไปดูถูกพระสงฆ์ดูถูกพระก็เลยเห็นมันก็เลยมีลัทธิที่ไม่หมด 2,000 กว่าปีก็ยังมีลัทธิที่ไม่นุ่งผ้าเห็นมั้ยนั่นน่ะนอนบนหนามนอนบนตะปูอะไรก็ยังมีเห็นมั้ยเพราะว่าไม่เชื่อพุทธเจ้าทำเกินพุทธเจ้าไปอีกนั่นทำตัวให้ลำบากนั่นมันเกินไปอีกใช่ไหมยอมนั่นพุทธเจ้าบอกแค่นี้พอได้เห็นไหมเมื่อมีฌานแล้วเห็นไหมที่บอกว่าอดข้าว4 ปีก็ได้เห็นไหมที่หลวงปู่คำกนิ่งก็ทำได้เห็นไหมยืนอยู่ธรรมดาปวกมาขึ้นขาเนี่ยขึ้นยันถึงคนขาเลยมั้งปวกขึ้นนั่นน่ะไม่ตายไม่กินข้าวได้เพราะทำฌานไม่ต้องรับรู้เข้าไปข้างในอ่ะมันก็อยู่ได้เนาะนั่นเห็นมาตากแดดตากฝนอยู่ก็ไม่เป็นไรนะร่างนั้นก็ยังไม่เป็นไรมันก็เป็นเรื่องจริงนะจะบอกว่าจริงหรือเปล่าเนาะปัจจุบันน่ะหลวงปู่คำกนิ่งทำให้พวกเราดูไปเผาผ้าขาวกันเถอะผ้าขาวยืนตายอยู่เนี่ยไปแถวบ้านก็ไปเอาบุญเนาะได้ไปเผาที่ไหนได้เอาไปขึ้นไปบนกองฟืนจะเผาหลวงปู่ก็ออกกรรมฐานออกมาไอ้พวกมึงนี่ยุ่งข้ากำลังทำภาวนาอยู่ข้าจะเข้ารู้ธรรมอยู่แล้วเนี่ยเห็นไหมอีก7 วันก็ดีแล้วที่ไหนได้
นั่นน่ะตายก็มักก็มามึงปู่ลุงปู่ยังไม่ตายเดินเข้าป่าไปได้อีกเห็นไหมน่ะจนผ้าขาวนี่ขึ้นลาหมดนั่นน่ะความอดทนเห็นไหมทำของท่านได้อะแต่ว่าเออถ้าว่าเอ๊ะมันไม่มีนะในปัจจุบันเนี่ยนั่นน่ะก็มีทำได้นั่นน่ะ เพราะฉะนั้นน่ะไอ้คนที่มันไม่เห็นนะมันก็จริงหรือเปล่าไม่รู้นั่นน่ะ นี่นะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะหลวงปู่คำกันนิ่งไงไปที่แรกอ่ะเป็นหนุ่มๆอ่ะไปเลยไปในนรกอ่ะที่บอกว่าโอ้ยไอ้เจ้าพวกนี้ไปทำอะไรมาเนี่ย อุจจาระเต็มตัวหมดไปไปอาบน้ำไปเดินไปวิ่งไปโดดลงไปในน้ำที่ไหนได้หายหมดเลยหลวงปู่นั่นน่ะพอลงไปครึ่งนักแข่งบอกโอ้โหมันร้อนนี่นาโดด โดดขึ้นมาได้คนเดียวอ่ะ นอกจากนั้นจมหายหมดเลยวิญญาณ นั่นแหละโยมบาบานบอกไปอาบน้ำที่ไหนได้หลวงปู่บอกว่าแล้วหลวงปู่กลับไปถือศีลนะจะได้ไม่ต้องมาที่นี่นั่นแหละหลวงปู่พอครอบครัวลูกโตแล้วก็ ภรรยาบอกเอ้าแกชอบไปอยู่วัดแกชอบไปทำบุญก็ไปเหอะไปบวชได้ภรรยาก็อนุญาตไงก็เลยได้ไปบวชเห็นไหมนี่เนี่ยได้บวชพระได้บวชเป็นพระขาวอะไรต่ออะไรทีแรกกษัตริย์ชวนเนอะ พระขาวนี้ผมยาวน่ะตัดขอตัดเอาไว้เถอะจะได้แจกกันคนละเส้นเอาไว้บูชาอย่างนี้ก็เลยบวชเลยบวชเป็นพระนั่นหลวงปู่คำกันนิ่งใช่ไหมนั่นล่างท่านยังอย่าไปเผาท่านเลยตายแล้วก็ไม่เน่าพระก็เลย ทีแรกเราก็จะไปเผากันนั่นน่ะทำไมทำมาไม่ต้องเผานั่นน่ะคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าทำเหมือนยังกะที่อะไรอ่ะที่อะไรเมืองพลนั่นก็เลยขอนแก่นเวลาตานั่นก็หลวงปู่อะไรตัวยังกับทองแดงนั่นน่ะ ตัวสีผิวยังมรกตเนี่ยแบบทองแดงนั่นน่ะคนไปเจิมรถรถนี่กระดกยังเลยโอ้โหฤทธิ์ของท่านเนาะตอนนั้นอยู่เห็นไหมคนนิยมเลยบอกว่าหลวงปู่เห็นไหมฌานของท่านเนาะคน คนมารู้ทีหลังนะแบบหลวงปู่ผางว่าแล้วหลวงปู่ขอขึ้นรถมานะเฮ้ยหลวงปู่ไปเถอะไปนั่งข้างท้ายนู่นแหละเขาก็จะนั่งกับเมียเขาเนาะทีนี้ก็เขายังไม่ตัดตานั่นแหละนั่งข้างหลังมันก็รถมันก็กระดกกระสิ นั่งขึ้นไปแล้วรถกระดกจริงๆทีนี้ไหวใหญ่หลวงปู่มานิมนต์นิมนต์มานั่งข้างหน้าเห็นไหมคนไม่เจออย่างเงี้ยมันก็ไม่ค่อยอยากเชื่อใช่ไหมนั่นแหละไปเจอพระทำฤทธิ์ให้ดูมั่งเลยก็เชื่อนั่นแหละแบบหลวงปู่ตื้อนั่นนะเออนั่นแหละนั่งข้างหลังรถมันก็กระดกตัวนั่นนะ
เห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะก็หลวงปู่เกื้อนก็เหมือนกันนะผมไม่เชื่อหรอกพระมหานิกายกระดูกจะเป็นพระธาตุจะสำเร็จแต่ผมไม่เชื่อมีแต่พระธรรมยุทธ์เท่านั้นนะทีนี้ก็หลวงปู่ก็แจกรูปกระดาษคนละภาพพอไปออกไปก็เอามาดูกันดูโอ้โหทีนี้ก็แสงให้แวบหมดกระปบพระธาตุกันใหญ่เลยกระปบก็ไม่ได้ดันน่ะต้องกลับมาขอขมาหลวงปู่เกื้อนโอ้โหรูปอย่างขนาดนี้เนาะเราตัวท่านจะขนาดไหนเห็นไหมขนาดท่านยังไม่พูดแล้วนะนะยังฤทธิ์ขนาดนี้เห็นไหมนั่นนะถ้าไม่เห็นอย่างเงี้ยคนมันไม่เชื่อหรอกไม่มีฌานอาตมาไม่มีฤทธิ์มีเดชไม่มีใครเชื่อหรอกนั่นนะพูดให้ตาย ใช่ไหมนั่นนะทีนี้คนบางคนบอกว่าหลวงปู่ลูกอยากจะมานวดให้หลวงปู่นะแต่ครั้งที่แรกเขายังไม่ได้พูดก็อยากเอาบุญทีนี้เขาก็จะเข้าไปนวดเข้าไปไม่ได้บอกว่ามันเหมือนมีกำแพงกั้นเลยมาจากไหนก็ไม่รู้ใช่ไหมพอทีนี้อธิษฐานเลยหนูลูกศิษย์หลวงปู่ศรัทธาหลวงปู่มั่นเนี่ยลูกศิษย์หลวงพ่อวิริยังอยากมานวดให้หลวงปู่เอาบุญหลวงปู่ฝักมือเห็นไหมไม่ต้องพูดเลยนะแค่อธิษฐานฝักมือให้เข้ามานวดได้ที่แรกเห็นไหมเข้าไม่ได้เหมือนยังมีกำแพงมากั้นเลยนั่นเห็นไหมเขามีดีพระอริยเจ้ามีดีแต่เห็นไหมมันเหมือนยังว่าต้องมีเหตุนะปุ๊บปั๊บมาไงก็ไม่รู้นั่นบางคนก็มานวดแรงหลวงปู่จะชกหน้าให้ดิยังกันหนุ่มๆเลยหัวเทวดาที่เขาอยู่กับกับหลวงพ่อเนี่ยดูแลหลวงปู่ทำท่าจะชกหน้าไปฉีดยาท่านไม่บอกไม่จุดธูปบอกก็ไม่ได้พระก็โดนต่อยหน้าเห็นไหมเป็นอย่างนั้นนะนะพอเวลาจุดธูปบอกแล้วหลวงปู่ก็เงียบเฉยนะเห็นไหมมันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมที่เหมือนอย่างหลวงพ่อสังวานว่าแล้วบางคนบอกว่าหลวงพ่อสังวานทำฤทธิ์ไปหักคอไอ้คนนี่มันป่วยมันก็ทำงานในวัดมันก็หักคอไก่ไปกินนะไก่วัดเอาไปกินเรื่อยไปทำมามันนั่งอยู่มันก็คอหักตายเองนั่นน่ะ หลวงพ่อสังวานคงจะทำฤทธิ์ไปหักคอบอกเฮ้อสัตว์เล็กสัตว์น้อยท่านยังไม่ทำเลยท่านเมตตาจะตายนั่นน่ะ คนมันตายกันขึ้นมานี่นั่นน่ะเห็นไหมมันก็นึกว่าครูบาอาจารย์ไปทำอย่างนั้นนั่นน่ะเป็นเรื่องที่ว่าเทวดาเขาไม่ชอบใจพอถึงข่าวตายมันก็ตาย
นั่นน่ะเหมือนหลวงพ่อป้องใช่ไหมที่บอกว่าไปเดินทุดงอ่ะเดินทุดงแล้วก็ไปหมู่บ้านนะควายมันชอบฟิดพระ ดุทีนี้ก็หลวงพ่อป้องก็แอบที่คันนาพระไม่กลัวตายนี่นา ทำไมเรายังกลัวตายเอ้าก็ยืนให้มันมาฝึกกันแล้วกันทีนี้มันวิ่งกันมาเทวดาก็ไม่ชอบใจไอ้เขาไฟมันก็เกี่ยวกันคอหักตายกันทั้งคู่นั่นน่ะเห็นไหมเทวดาเขาไม่ชอบที่มันจะมารังแกพระทำดีนั่นน่ะเห็นไหม นั่นน่ะหลวงพ่อป้องท่านชอบเดินทุดงไปโปรดคนในป่าในดงไปทางมหาสารคามนั่นเขาเขียนไว้ว่าหมู่บ้านนี้ห้ามไม่ให้ใครมาพักตรงเนี้ยดอนเนี้ยมันอาถรรพ์เดี๋ยวมันจะเกิดตายทีนี้ก็ต่อก็ มันเป็นอะไรเนาะทำไมมันแรงขนาดนั้นนะนี่ก็ให้พระเนี่ยนอนตะหัวค่ำแต่หลวงปู่ก็เทศให้มันฟังนั่นนะเทศให้ฟังทั้งคืนมันก็ไม่ยอมไปเมื่อไม่ยอมไปเกิดรักสถานที่มันเคยเป็นนักรบมาหัวหน้ามันไม่ยอม มันไม่ยอมไปเกิดนี่ก็พ่อป้องก็ใช้ฤทธิ์นี่แหละใช้ฌานมัดเอาไฟเผาไฟเผาให้มันร้อนทีนี้ก็ผมไปเกิดแล้วครับผมละผมไปเกิดแล้วครับผมยอมแล้วครับนั่นน่ะเห็นไหมถ้าเราไม่มีฌาน นั่นน่ะไปโปรดวิญญาณพวกนี้ไม่ได้เห็นไหมมันก็ทำอะไรไม่ได้ตอนหลังก็สร้างวัดได้ปลูกอะไรก็งอกงามมันไม่ขึ้นต้นไม้มันไม่ขึ้นที่นั่นมันเป็นที่ลบกันนั่นน่ะเห็นไหม ก็ได้ หลวงพ่อป้องนั่นแหละไปโปรดนั่นน่ะจึงบอกว่า ปูปลาก็ขึ้นมากินมาท่านไปบิณฑบาตได้ข้าวเยอะท่านก็เอามาเลี้ยงปลาในแม่น้ำปลาเต่าอะไรมันก็ขึ้นมาคนก็จะมาจับกินอะไรเงี้ยนั่นน่ะท่านก็บอกว่าเออเห็นไหมมันศรัทธาพระ พาลิยาเจ้าพาละหันเป็นอย่างนี้แหละคุณโยมเพราะฉะนั้นน่ะจึงบอกว่าเรามาปฏิบัติธรรมนั่นน่ะเห็นไหมเดี๋ยวก็สว่างแล้วเห็นไหมวันคืนหนึ่งแล้วเนาะถ้ายุงกัดทั้งคืนเห็นไหมแม่เมื่อไหร่มันจะสว่างสักทีเนาะ เมื่อไหร่มันจะสว่างสักทีนั่นน่ะยุงมันกัดตอนไปสุโขทัยก็นึกว่าไม่มียุงอ่ะโอ้มันกัดอยู่นั่นน่ะแรงบอกว่าโอ้ที่บอกว่าพ่อของยัตตะน่ะเนี่ยเมื่อไหร่มันจะสว่างสักทีจะได้ไปหาลูก กลัวลูกจะตายใช่ไหมพยัสสะนั่นน่ะแต่พยัสสะก็ถึงเวลาจะออกบวชแล้วเนาะก็โดนจิตโดนใจอยู่บ้านไม่ได้มันร้อนนั่นน่ะมันร้อนที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่วุ่นวายหนอพอไปถึงพระพุทธองค์อยู่ในป่าท่านอยู่
ป่าไผ่ป่าอะไรทำไมอยู่กับดินกับดอนบอกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหนอไม่วุ่นวายหนอนั่นนะเหมือนว่าเป็นสุขอะทีนี้ก็พญาตาได้ยินก็ไปนั่งสนทนากับพระพุทธองค์นั่นนะเป็นนะพุทธองค์ก็เลยชี้ ชี้โทษชี้ความบุญบาปให้ฟังใช่ไหมนั่นนะได้เลยได้สำเร็จนะพอพ่อมาตามหายัตตาก็ได้ขึ้นไปอีกนั่นนะเห็นไหมทีนี้พ่อก็หาไม่เจอพุทธองค์ก็ทำให้พ่อยัตตาไม่เห็นตัวกัน เทศเสร็จแล้วพ่อได้บรรลุธรรมขึ้นมาแล้วก็เข้าใจเนาะว่าลูกเนี่ยมาเจอบัณฑิตมาเจอพระเข้าแล้วก็รักเคารพอ่ะพรุ่งนี้ก็ได้ทำบุญอะไรเงี้ยทำบุญนิมนต์นั่นแหละทีนี้ได้ฟังอีกก็เลยสำเร็จเลย สำเร็จอรหันต์บวชเลยเห็นไหมยัตตาก็ไม่อยากกลับบ้านนะตามพุทธเจ้าออกบวชดีกว่านะเนาะเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นเนาะเพื่อนมาเยี่ยมอีกเห็นไหมเอ๊ะแล้วใครจะไปเป็นผู้นำไปเที่ยวกันพูดคุยกันนั่นนะ เพื่อนมาอีก80คนเลยนะประกาศรู้ธรรมไปหมดบวชบวชนั่นแหละจึงได้มีพระอรหันต์เยอะขึ้นมานะนั่นนะได้ทีแรกไปกันคนละสายไม่ห้ามไปสองคนนั่นนะเพราะว่าพระน้อยทีแรกๆ นี่ก็บวชกันลูกเศรษฐีได้บวชออกบวชออกบวชกลายเป็นแสนนั่นนะเห็นนะเนี่ยแต่ยุคพุทธเจ้ายุคพุทธเจ้านี่ง่ายเหลือเกินนั่นนะเพราะบุญเขาเต็มใช่ไหมมีอยู่คนหนึ่งที่ว่า เดินสวนทางมานะท่าน งดงามเหลือเกินอะไรท่านเป็นลูกศิษย์ใครอะไรต่ออะไรใครเป็นอาจารย์ของท่านบอกว่าเรารู้ขึ้นมาเองเราตรัสรู้เรารู้ธรรมขึ้นมาอะไรต่ออะไรคนนั้นก็ยังแลบลิ้นหลอกแล้วก็เดินผ่านไปนะ ตอนหลังมาบวชทีหลังนั่นแหละใช่ไหมโยม นั่นแหละเห็นไหมไม่เชื่อพุทธองค์จนลูกเมียด่านั่นแหละถึงจะได้นึกถึงพุทธเจ้านั่นนั่นใช่ไหมเป็นอย่างนี้แหละไม่เห็นทุกข์ไม่รู้ธรรมนั่นแหละเห็นทุกข์ขึ้นแล้วนั่นแหละจึงจะได้รู้ธรรม นั่นเห็นไหมบางคนก็ไม่ต้องเห็นทุกข์นะความร่ำรวยได้มาให้เบื่อนายก็มาหาพุทธองค์นั่นนะได้บวชได้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้แหละ จึงบอกว่าตอนที่มาเจอหลวงพ่อสนอง หลวงพ่อสนองก็ชวนพวกเรามานั่นน่ะชวนมาให้มาบวชอะไรต่ออะไรบางคนเห็นไหมที่บอกว่าไปทำไร่มีเกียรติไปนั่นน่ะหลวงพ่อก็ให้ถือศีลที่หลังลูกก็
ไปอยู่ในตลาดกันหมดนะค้าขายนั่นนะขายข้าวสารก็ดีจะได้ไม่อดข้าวสารเห็นไหมนั่นนะเดี๋ยวนี้ลูกๆ ก็ดีนั่นนะได้รู้จักทำมาหากินกันนั่นนะได้ไม่ลำบากใช่ไหมนั่นนะบางคนเห็นไหมมียศมีตำแหน่งนั่นนะรักษายศรักษาตำแหน่งไม่ได้ก็เพราะว่ากรรมของเขานั่นนะไปไม่ตลอดรอดฟังนั่นนะเห็นไหมเพราะฉะนั้นอะไรก็ไม่คงทนเนาะนั่นนะถึงว่าคุณพ่อคุณแม่คุณของพระพุทธเจ้านี่แหละคุณศีล5คุณศีล8นี่แหละได้ช่วยเราเป็นพระขันธ์แก้วนั่นน่ะแผ่วทางพระนิพพานนั่นน่ะผลมรรคญาณทานบารมีนั่นน่ะใช่มั้ยมันเกิดไมตรีเมตตากรุณามุทิตาเวกานั่นน่ะพระคุณสัมปันโนน่ะใช่ไหมตามปากคุณแม่บุญเรือนนั่นน่ะที่เราตั้งใจปฏิบัติธรรมกันนั่นกระดูกเป็นพระธาตุนะบางคนนั่นน่ะคุณยายแก้วใช่ไหมคุณยายแก้วที่ท่านในนั่นใช่ไหมที่ท่านที่บอกว่าตอนที่60เรามั้ง50 60ก็ชอบกินเหล้านั่นน่ะทีหลังก็เลยไปหลับอยู่ข้างทางเลยสลดใจไงสลดใจก็เลยไม่บวช